สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่177ประจำวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2553พูดเสร็จแล้วก็25วันนี้วันที่อะไร25ครับ25ต้น26ไงประจำวันจันทร์ที่26ไงถูกละเราบันทึกวันที่25ไม่หยุดราชการแล้วครับไม่หยุดไม่หยุดหยุดจริงๆบริษัทจะหยุดก็เลยแต่ดีใจมากที่ทุกคนมากันได้อย่างแบบนัดล่วงหน้าไม่กี่วันเองก็เดี๋ยวเอาแนะนำตัวเองเริ่มจากพี่ใหญ่อาวุโสสูงสุดก่อนก็คือสวัสดีทีครับผมขจรพิรกิจครับครับแอดขจรนะครับแอด KAJORN ก็ตัวจริงเสียงจริงทุกคนรู้จักถ้าพูดเรื่อง color เรื่อง printing เรื่อง Adobe เรื่องอะไรก็ตามแต่มีอยู่คนเดียวในประเทศนี้นะครับคนที่สองครับวุฒิชัยเจริญบุรีครับแอด Pocket HiFi นะครับก็คุณวุฒิชัยเป็นจะขนานนามตัวเองเป็นอะไรชีพก็คือทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ครับแล้วก็เป็นช่างภาพด้วยเป็นตากล้องด้วยจริงไม่เห็นในโพสต์ในเว็บบอร์ดก็คือโอ้โหประสบการณ์ถ่ายรูปมีทั้งเฮฮาจะหันจากการคิดเงินผิด ลูกค้ามีเงินจ่ายแต่คิดเงินผิดอันนั้นผมว่าหางมากครับ พอเป็นพ็อกเก็ตไฮไฟนี่คุณบักนี่ก็มางานสัมมนาเคยมาสัมมนาช่างคุยด้วยปีแล้วก็มาอบรมไว้ครั้งนึงผมไม่เคยนึกเลยว่าคุณบักจะเป็นผู้ฟังท่านหนึ่งตอนแรกผมนึกว่ามาฟังสัมมนาเพราะอยากจะรู้เรื่องของทางแค่ว่าเรื่องของอะไรอะเทรนนิ่งเฉยๆแต่ที่แท้คือเป็นคนฟังท่านหนึ่งด้วยครับคนถัดมาครับผมสวัสดีครับอีกรอบครับฟอร์ดอดิทัศน์ครับเป็นโปรแกรมเมอร์ที่กระแดะมาถ่ายรูป ไม่ต้องแนะนำก็ได้นะมั้งฟอร์ดนี่มาคือคนจัดคนหนึ่งก็แหละมาบ่อยอันนี้ก็คือฟอร์ดเหมือนกันว่าไม่ได้กระแดะถ่ายรูปหรอกตอนนี้มันถ่ายรูปแล้วมันก็โพสต์ไปมั่วหมดแล้ว ถ่ายมากๆจะไม่ได้ทำโปรแกรมนะครับอ๋อไม่มีปัญหาครับแบ่งเวลาอยู่รูปเต็มเครื่องหมดนะครับคนต่อไปครับโปรดและบิดมูลครับแอดและบิดมูลครับจะบอกว่าตัวเองเป็นอะไรดีทำอะไรก็เรียนโทอยู่ครับทางด้านไหนทางด้านก็ทางด้านวิทยาศาสตร์การภาพถ่ายครับก็ทางประมาณทางเรื่องพวกอย่างนี้แหละครับที่จริงวันนี้เป็นวันที่ตัวที่จุดประกายจริงๆก็คือสองท่านนี้ก็คือคุณบาร์กับฟอร์ดผมจำไม่ได้ว่าคนไหนเริ่มก่อนแต่มาจุดประกายในแง่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วน่าจะคุยเรื่องของสีใช่ไหมแล้วว่าผมนึกเขาบ่นเรื่องอัดสีแล้วได้ไม่เหมือนกันคุณบางว่าต้องเข้าใกล้ไมค์นิดนึงถ้าเสียงว่าอย่างนี้คือประเด็นผมว่าคือวันคือคุณบางมีตัวอย่างเช่นเหมือนกับว่าผมชอบมากเลยนะเพราะคุณยกตัวอย่างได้เห็นภาพคุณบอกว่าต้องพรินเตอร์รุ่นนี้ต้องกระดาษอย่างนี้แล้วต้องพิมพ์อย่างนี้ถึงจะได้สีแบบแล้วก็บอกเหมือนกับว่าอ่อนอกอ่อนใจคือลูกค้าก็สีไม่ได้อย่างที่เขาต้องการหรือสีไม่เหมือนอย่างที่เขาเห็นแต่จริงๆต้องเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็บอกว่าต้องยันกันด้วยแบบนี้แล้วก็จบถึงจะปิดงานได้แล้วน้องนี้ใช่ไหมครับก็จะขยายว่ายังไงฮะก่อนที่จะลากเข้าเรื่องก็คือทุกทีเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็เดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลมันก็คือเห็นในบนหน้าจอกันถูกใจเสร็จแล้วลูกค้าเขาก็จะไปอัดพอไปอัดแล้วเขาก็ไปเจอร้านที่มันคุณภาพไม่คงที่มันก็ออกมาไม่ถูกใจแล้วเขาก็มาถามผมว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมก็บอกว่าเอ้ยผมก็ตั้งใจถ่ายนะ เรื่องวัดแสง เรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ย คือเราก็เต็มที่อ่ะเพราะว่าเราก็มีอาชีพทางนี้เราก็เลยเอาไฟล์ไปปริ้นด้วยเครื่องปริ้นที่มันเฉพาะทางอ่ะให้เขาดูว่าเอ้ยจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้เขาก็เข้าใจก็คือเขาก็ยอมที่จะไปหาที่อัดครั้งใหม่แต่ทึ่งมากถึงขนาดอ้างอิงว่าต้องปรินเตอร์อะไร Canon Epson อะไรทุกอย่างอาจจะแบบต้องรุ่นนี้ด้วยนะต้องไดซับต้องอ่ะผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยเป็นที่มาที่เนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของตอนนี้ว่าเป็นยังไงส่วน Ford ก็มียกตัวอย่างคราวก่อนถ่ายรูปที่บอกว่าอัดรูปร้านเดียวกันร้านเดียวกันอัดตอนเช้ากับตอนบ่ายสีไม่เหมือนกันไม่เหมือนเอามาวางทาบไปเลยทำไมแดงมันแตกซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนคือดีที่งานนั้นไม่ซีเรียสไงอาจจะเป็นเพราะว่าคนละคนทำด้วยก็เป็นไปได้ไปเปิดคนละอย่างไปขึ้นมาแต่ว่าปกติผมอัดตามร้านเนี่ยผมจะบอกเลยว่าห้ามเพิ่มสีแต่งสีเด็ดขาดจะมีปั๊มเพื่อผมเซ็นเลยมันก็ยังไม่เหมือน ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่ปรับอะไรตอนไหนคนทำมันเพลินคือเรื่องนี้ที่เขาไม่อ่านหรือเปล่าอย่างร้านเนี่ยก็คือบางสวยตัวเองบางทีมันเกิดจากการปรับโดยที่ไม่ตั้งใจเช่นการเปิดไฟล์แล้วคลิกผิดนิดเดียวหรือการแอสไซน์หรือการคอนเวิร์ตเดี๋ยวถึงเราจะต้องพูดรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเข้าใจ
ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเชิญอาจารย์ใหญ่ก็คือพี่ขจรมาตอนแรกก็อย่าเรียกอาจารย์ใหญ่ได้ไหมผมลืมไปผมไปที่ไหนมีชอบคนเรียกอาจารย์ใหญ่ทุกทีเลยครูใหญ่ก็พอเลยก็เลยเรียกพี่ใหญ่แล้วกันโครงการมาทีนี้ก็จริงๆเรื่องของฟอร์ดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบสมัยผมถ่ายรูปอนาล็อกฟิล์มธรรมดาผมก็นึกว่ามันเป็นดิจิตอลมันจบแล้วไงมันไม่นึกว่าจะมีว่าเขายังมีเรื่องนี้อยู่อีกเหรอเรื่องนี้ก็บ่นไปนะคราวก่อนจริงสมัยถ่ายฟิล์มเนี่ยผมน่าจะต้องรู้ว่ามันก็จะมันไม่จบเหมือนกันอย่างเช่นคุณจะถ่ายทุ่งหญ้าเนี่ยคุณจะใช้ฟิล์มซีซัวไม่ได้คุณต้องใช้ฟูจิเท่านั้นครึ่งเขาก็ไม่ผิดคุณจะถ่ายพระบิณฑบาตคุณต้องใช้โกดักเท่านั้นจีวอนจะสวยไอความเชื่อเรื่องยี่ห้อฟิล์มกับโทนสีเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงสากลมันเป็นเรื่องจริงสากลเพราะว่าเป็นความเก่งของเขาว่าเขาเก่งเดือนสีเท่านี้ตามกล่องเลยฮะกล่องก็คือนี่คือที่มาเขาคือพิกเมนต์ไงพิกเมนต์ของตัวไวตัวแล้วเขาเรียกตัวไวแสงของเขาเขาตอบสนองเรื่องนี้ดังนั้นเวลาเขาจะพรีเซนต์ทุกครั้งเนี่ยเห็นไหมฟูจิเนี่ยจะพรีเซนต์เรื่องฟุตบอลเรื่องกีฬาเรื่องอะไรที่เป็นสนามหญ้าเขียวๆตลอดนะแล้วเวลารูปบอลลูนที่เขาโฆษณาถ่ายไงบอลลูนก็เป็นเขียวนะแล้วเหมือนแคนนอนเนี่ยเหมือนแคนนอนเหมือนกันผมคือเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เคสเนี้ยผมเคยพูดหลายครั้งในสัมมนาเมื่อหลายปีนะว่าถ้าให้พิมพ์ธงชาติเนี่ยจะรู้เลยว่าพิมพ์เตอร์ตัวไหนเนี่ยรักอะไร มีอันนึงรักชาติอันนึงรักมหากษัตริย์ใช่ไหมก็คืออย่างเอฟสันสีน้ำเงินถูกไหมแล้วก็แคนนอนสีแดงนะนี่คือเราอยากให้ดูคุณจะเห็นเลยว่าคุณลองสีแดงพิมพ์ในสีแคนนอนคือสีแดงสวยหมดเลยถ้าเป็นสีน้ำเงินต้องนู่นน่ะเจอเอฟสันแล้วเอสันกับ HP นี่เรื่องจริงเลยมันเลยเป็นโลโก้ของมันอย่างนี้เพราะว่ามันต้องพยายามจะพิมพ์ตัวของมันให้ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในส่วนของตัวที่บอกว่าฉายกล้องฟิล์มเนี่ยมันมีผลเหมือนกันมันมีเรื่อง color management ที่เราเห็นแต่แรกแล้วเมื่อก่อนนี่คือถ้าคุณใช้ฟิล์มเนี่ยมันจะออกแดงซากุระอย่างเงี้ยเห็นไหมอัลฟาถ้าพวกถ่ายสไลด์ก็จะเข้าใจง่ายซากุระเข้าใจง่ายก็ถ้าเกิดพวกถ่ายดิจิทัลถ่ายนิเกทีฟก็ร้านก็จัดการให้อีกเราไม่รับรู้อีกจริงๆตอนใช้นิเกทีฟเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยนะว่ามันจะออกมาเป็นโทนอะไรมันเป็นพิกเมนต์เพราะผมเปลี่ยนร้านมันก็เปลี่ยนโทนใช่ผมก็เลยไม่เคยเชื่อว่าเปลี่ยนฟูจิยังก่อนฟูจิจะเขียวคุณเปลี่ยนร้านเปลี่ยนโทนเนี่ยกระดาษที่อัดอะไรอีกด้วยถ้ายิ่งใช้กระดาษของมันทั้งหมดเลยทั้งอัลฟาทั้งกระบวนการหรือซากุระทั้งกระบวนการนะส้มแน่นอนผมเชื่อได้เลยแล้วคราวนี้ก็มีอีกอันนึงฟิกเซอร์เก่าหรือใหม่อีกถ้าอย่างนั้นคือหมายถึงว่าแต่ในเรื่องความจริงเนี่ยดูจากสไลด์แล้วกันถ้าสไลด์อะไรเนี่ยหรือภาพที่ออกมาโฆษณาจะเน้นเรื่องนี้จริงๆคือมันเหมือนกับว่ายกตัวอย่างอ่ะบางครั้งเนี่ยทำไมสีนี้ไม่ออกสีน้ำเนี่ยเอาง่ายเลยคุณซื้อสีน้ำยี่บางยี่ห้อสีน้ำเงินเนี่ยไม่สวยเบอร์เดียวกันแต่ไม่สวยเพราะว่ามันทำพิกเมนต์ไม่ได้คุณทำหมึกแท่นพิมพ์เหมือนกันพิกเมนต์คือเนื้อสีไงเนื้อสีไอสารที่เอามาทำเป็นตัวสีเนี่ยเอาคล้ายๆเอาหมึกพิมพ์นี่ก็ได้ฮะลงคนลงพิมพ์จะรู้ดีว่าทำไมต้องใช้หมึกตาหัวเสือทำไมใช้ตาผีเสื้อออฟเซ็ตตรงนี้สองอันแตกต่างกันอย่างไรการพิมพ์ออกมาสีให้ความสดเนี่ยไม่เท่ากันมันก็คือเป็นข้อจำกัดพวกนี้เกิดธุรกิจนะธุรกิจก็คืออันนี้ใครได้เทคโนโลยีตรงนี้มาก่อนก็จะครอบเรื่องลิขสิทธิ์ตัวนี้ไว้ว่าห้ามไปใช้นี่คือที่มาของมันทั้งหมดตัวนี้ก็ฮะเดี๋ยวก็เลยนี่เนี่ยแค่เกริ่นนะทีนี้ก็เลยตั้งหัวข้อขึ้นมานัดก็เป็น color profile เห็นว่า color profile เฉยเพราะปกติเห็นในตั้งแต่โทรทัศน์แล้วอะโทรทัศน์เนี่ยเวลาเปิดโทรทัศน์เครื่องใหม่มา color profile มันจะมีให้เลือก profile ของโทรทัศน์color profile โทรทัศน์แล้วลองไงแล้วผมก็เอ๊ะกูจะรู้มั้ยเนี่ยคือผมไม่รู้จริงๆนะคือผมดูมันแล้วก็เอาอันที่เราดูแล้วมันคิดว่ามันใกล้เคียงกับก็เดาว่ามันต้องแบบโอ้โหมันเรื่องสภาพห้องเรื่องสีของห้องอะไรโอเคเอาตามเนี้ยก็อันนี้เป็นแรกๆก็เลยตั้งชื่อต่อมาColor Profileก็เลยเชิญคนรู้จักมาก็โยนเข้าไปใน Twitter ว่ามีใครอยากคุยเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวเชิญพี่ขจรก่อนใหญ่พี่ขจรก่อนแล้วก็มีอาสาสมัครเข้ามาผมมันรายสุดท้ายนี่พี่ขจรก็มาถึงก็บอกว่าเริ่มเลยพี่บอกว่าใช้คำนี้ก็ไม่ค่อยดีนะจริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อตอนใหม่เป็น color management ว่าอะไรครับก็เพราะว่ามันเรื่องการจัดการมันเป็นกระบวนการทั้งหมดเลยครับแต่ถ้าพอ color พอเราพูดถึง color management คือการจัดการแต่ในโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่า color setting ดังนั้นแอปพลิเคชันทุกอันมันจะมีเมนูหนึ่งที่เรียกว่า color setting คือกำหนดมันทราบว่าจะให้มันทำงานอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นพยายามจะภายในไม่เกิน90นาทีนี้พยายามจะให้สรุปไม่ใช่สรุปแต่ว่าอธิบายพอจะได้ว่าทำไมไอ้ที่คุณเห็นบนเนี้ยให้พอเข้าใจให้พอเข้าใจกับไอ้ที่คุณปริ้นออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่หรือบนจอคอมพิวเตอร์ก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มให้อย่างนี้ครับ
เราทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเก่าระบบใหม่เนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันอันที่1ก็คือต้องมีตัวนำเข้าก่อนดิจิตอลเรามีนำเข้ามีสแกนเนอร์ตัว input มีตัวกล้องถ่ายภาพและถ่ายจริงๆทั้ง2อันเนี่ยเราต้องเอามาต่อเข้าคอมพิวเตอร์ปุ๊บเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์ก็ต้องออกเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ถามว่าถ้าคุณใช้กล้องที่ถูกต้องคุณใช้เครื่องสแกนเนอร์ถูกต้องคุณต้องทำอะไรก่อนคุณต้องคาลิเบตกล้องก่อนคาลิเบตกล้องก็คือฟอร์ดเคยใช้ไอ้แผ่นสีไหมราคาหมื่นกว่าบาทใช่ฮะแผ่นสีที่เป็นสีเป็นชาร์จสีเขาเรียกว่าไวบอลอะไรต้องเอากล้องเนี่ยไปถ่ายชาร์จสีตัวเนี้ยปึ๊กขึ้นมาเพื่อจะปรับว่าไอ้กล้องเราเนี่ยสีมันตรงไหมเพื่อคาลิเบตเขาว่าคาลิเบตคือไม่ได้ไปปรับแสงให้กล้องได้นะคาลิเบตตัวนี้เนี่ยหมายความว่าพอปรับไว้บาลานซ์มันไม่ใช่ไว้บาลานซ์อย่างเดียวคืออย่างนี้ครับคือหมายถึงว่ากล้องตัวนี้มันอ่านค่าสีสมมตินะผมเอาโทรศัพท์นี้แล้วกันค่าสีแดงนะค่าสีแดงตัวนี้มันอ่านได้เท่าไหร่นะได้ค่าสีแดงที่เห็นอยู่เนี่ยอ่านได้เท่าไหร่กล้องถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาข้อมูลเนี่ยเก็บไว้ว่าไอ้สีแดงเนี้ยถ้าในค่ากลางก็ต้องมีคำนึงที่เมื่อกี้ผมพูดแต่แรกว่าอยากให้พูดคือ LAB LAB จะกำหนดคำว่าสีก่อนเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดคำว่าแดงคือ LAB แดงน้ำเงินคือ LAB น้ำเงินแต่ถ้าผมบอกว่าแดงเนี่ยเกิดจากสีแดงสีเหลืองผสมสีแดง 50% อันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นเรียก data คือข้อมูลเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ผมพูดถึงแดงก่อน LAB คือ L ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก B ตัวเล็กคือสีที่เกิดจากห้อง lab ห้องที่เราคือ lab ธรรมดาเลย LAB lab ก็คือ lab เลยล่ะก็คือ lab คือเป็นคำมาจาก lab color space lab color space เขามี lighting อ่ะมันมี lighting แล้ว channel A channel B อะไรเงี้ยนะครับนี่ยกตัวอย่างนี้ก่อนคือพอเราถ่ายเรามีกล้องขึ้นมาครั้งแรกเราถ่ายเพื่อจะให้กล้องเนี่ยมันอ่านสีแดงตัวนี้รู้เป็นสีอะไรของกล้องตัวนี้นะดังนั้นกล้องตัวนี้ก็เอาเก็บสีแดงไปเข้าที่ LAB LAB ก็บอกบันทึกไว้ว่าถ้าเป็น RGB แดงตัวนี้นะในกล้องตัวนี้ R จะเป็น 50% สมมุตินะเป็นค่าที่50เฉพาะกล้องตัวนี้แต่พอเสร็จแล้วเข้ามอนิเตอร์นะมอนิเตอร์ก็จะมีการสแกนอีกสแกนก็คือเรียกว่าคาลิเบตจอคืออาจจะเช่นเมื่อกี้ถามว่าจะเอาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมอนิเตอร์จะมีไอ้ตัวแมงมุมมาวางนะสไปเดอร์มาวางสแกนเรียบร้อยแล้วก็มอนิเตอร์ก็จะบอกว่าไอ้สีแดงที่เห็นในอันนี้สมมติเป็นแดงเดียวกันเนี่ยนะแดงอันนี้มันก็จะส่งข้อมูลเนี้ยไปที่ LAB LAB ตัวเนี้ยค่าตัวเนี้ยไอ้อันเดียวกันเป็นแดงดังนั้นแต่ค่า R ของในจอเนี่ยมันอาจจะคนละตัวกับกล้องแต่พูดง่ายๆคือถ้ามาคุยกันเรียบร้อยแล้วถ้าไอ้ R มาจากกล้องเนี่ย5แล้วก็ R มาจากในมอนิเตอร์เนี่ย6เนี่ยรู้แล้วมันต้องเป็นแดงตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมันจะเป็นชาร์จอย่างเงี้ยครับใช่นี่คือชาร์จอย่างนี้คือต้องถ่ายก่อนแต่ไม่ได้ถ่ายแล้วเราไม่ต้องปรับกล้องนะถ่ายแล้วเนี่ยมันแค่คือเอาข้อมูลของสีตรงเนี้ยนะสีข้อมูลตรงเนี้ยเข้าไปลิงก์ว่าเอ้ยเนี่ยสเปซตรงนี้นะช่องที่ว่างสีตรงนี้นะของคุณนะเป็น L ตัวนี้นะดังนั้นเนี่ยพอคุณได้ข้อมูลตรงนี้พอคุณถ่ายรูปมามันก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่ LAB ของตัวมอนิเตอร์มอนิเตอร์ก็จะถอด LAB ตัวนี้เป็นค่า RGB ว่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้นก็คือแสดงว่า RGB ของกล้องกับ RGB ของมอนิเตอร์ไม่จำเป็นต้องเท่ากันถูกไหมหรือ RGB ของกล้องคนละตัวก็ไม่ต้องเท่ากันเพราะโรงงานไม่มีทางเท่ากัน RGB ของมอนิเตอร์แต่ละตัวก็ไม่เท่ากันดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าเอาโปรไฟล์จออันนี้ไปใส่อีกอันนึงอันนั้นโง่ไม่เข้าใจมันไม่มีทางที่โปรไฟล์ตัวนี้จะไปใส่กับเครื่องอื่นได้เพราะคุณต้องทำโปรไฟล์ใหม่ซึ่งโปรไฟล์ก็ไม่จำเป็นต้องเห็นสีเหมือนกันเพียงแต่ว่าคือก็คือนี่คือหลักการว่าขอให้เอาจองช่องสีแดงตัวนี้ไปใส่ในค่า AB เดียวกันเครื่องพิมพ์ก็เช่นเดียวกันเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอคุณพิมพ์ออกมาก็จะมีตัวคาลิเบตคุณต้องปริ้นตัวคาลิเบตชาร์จขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าคัลเลอร์ชาร์จขึ้นมาก่อนเพื่อเอาตัวนี้ไปวัดว่าเป็นโปรไฟล์อะไรถึงระบุลงไปเวลาสั่งปริ้นเลือกกระดาษอะไรมีเรื่องกระดาษต่อมีเรื่องกระดาษก็คือโปรไฟล์นั่นแหละฮะอันนั้นอ่ะคือพอเราพิมพ์ด้วยกระดาษตัวนี้ใช่ไหมมันก็ได้เป็นกระดาษสีมาก็จะได้มาเราจะตั้งชื่อเป็นกระดาษไปจริงๆไอ้ตัวนั้นคือโปรไฟล์ของเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์เดี๋ยวมันจะกระดาษนั้นด้วยใช่กระดาษนั้นด้วยเขาว่าคุณเปลี่ยนเขาคุณเลือกกระดาษนี้แต่คุณเปลี่ยนกระดาษพิมพ์มันก็เลยไม่ได้ไงใช่จริงๆก็มันก็เป็นโปรไฟล์ของสีที่พิมพ์ใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าอย่างแดงตัวนี้เห็นไหมเราถ้าเกิดถ้าผู้ฟังถ้าผู้ชมเห็นเนี่ยแดงตัวนี้มันอ่านรู้ว่าเป็นแดงเพราะเราพูดนี่คือแดงแต่ค่าของกล้องเนี่ยมันอ่านเป็น R สมมติว่าเป็น R5 แล้วกันแดงตัวนี้กล้องอ่านที่ R5 มอนิเตอร์อ่านที่ R7 เครื่องพิมพ์อ่านที่ R4 แต่พิมพ์ออกมาเป็นแดงเดียวกันเข้าใจไหมฮะเพราะว่าค่ามันรู้ว่า R4 ของมันคืออะไรอ๋อโอเคก็จะยกให้ฟังอย่างเพราะ R ที่แตกต่างกันเหมือนกับสมมติว่าจะยกตัวอย่างคำว่าสีผสมเนี่ย
นะสีที่เราผสมเนี่ยสียี่ห้อนี้ TOA เราตักจากกระป๋องมาต้องการจะผสมสีไข่ไก่ก็ต้องเอาสีเหลืองสีแดงผสมกับสีขาวในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1สมมุตินะเป็นสีไข่ไก่นี่คือยี่ห้อ TOA แต่เป็นยี่ห้อตากับตันที่โฆษณาว่าสีเหลืองนี่เขาแรงมากสดมากเลยสีเหลืองเองจะใช้สีเหลือง1ช้อนไม่ได้แล้วเองต้องใช้สีเหลืองแค่ครึ่งช้อนถึงจะได้เป็นสีไข่ไก่เท่ากันดังนั้นแสดงเห็นว่าไอ้สีไข่ไก่ความหมายเราคือ LAB ไงเราจะได้ LAB แบบนี้แต่ไอ้ตัวที่จะไปทาสีเนี่ยต้องทำยังไงดังนั้นไอ้ตัวนี้เราจะเรียกว่าสี TOA เท่ากับ1 1 1สีกับตันเท่ากับ1ครึ่งแล้วก็1สองสองค่าสีนี่ไม่เท่ากันเราเรียกว่า data คือข้อมูลก็คือ RGB หรือ CMYK ที่จะเป็นพูดต่อไปอันนี้จริงๆพอเข้าใจไหมพอจะเข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ไม่ใช่ตอบโจทย์หรือเปล่าแต่ว่าลองไปดูนะครับเวลาเขารีวิวกล้องดีอันนี้พูดแค่ input ก่อนเลยนะเวลาไปดูในเว็บอย่าง dprereview.com ที่เขารีวิวกล้องทีละตัวมันจะมีไฟบังคับว่ามันจะต้องมีชาร์ตมันจะมีชาร์ตว่ากล้องเนี้ยแสดงผลของสีเป็นยังไงก็คือดึงข้อมูลสีแดงเนี้ยไปเข้า LAB ที่ช่องไหนแล้วมันก็จะวัดเลยว่าถ้าเทียบกล้องรุ่นนี้นะ Canon Mirror G11 เนี่ยเทียบกับ Nikon เบอร์อะไรคุณจะเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ไม่ต้องปรับนะเพราะว่าข้อมูลเนี้ยมันจะโดนบันทึกว่าเป็นคาเมร่าโปรไฟล์แล้วคือเขาถ่ายมาเพื่อให้รู้ว่าไอ้ CD ไอ้ CMOS ของกล้องเนี้ยมันเห็นไม่เท่ากันใช่แต่คุณไม่ต้องไปวอร์รี่ไงมันก็คือมันก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันอ่อนเหลืองนะเดี๋ยวไม่เป็นไร LAB มันส่งให้มันจะรู้ว่ามันจะต้องเหลืองเพิ่มขึ้นนี่คือหลักการตรงนี้เหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของกล้องใช่เอกลักษณ์อ๋อเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นข้อเสียหรอกเป็นคาแรคเตอร์ของเขามันทำงานเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเวลาคุณจะไปใช้งานใช่เวลาคุณจะไปใช้งานคุณได้รู้ว่าคุณต้องสมมติว่าคุณต้องปรับใช่คุณต้องไปปรับตรงกระบวนการอื่นตรงไหนยังไงอันนี้คือคาแรคเตอร์ของมันสังเกตคาแรคเตอร์ของกล้องอย่างยี่ห้อ Nikon ก็จะโทนออกแนวนะไอออกแนวแรงๆแค่นั้นจะออกแนวโทนอ่อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นคาแรคเตอร์ก็มันก็อย่างที่บอกไงความชอบของแต่ละคนไม่เท่ากันไงดังนั้นของพวกนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดไงมันไม่ยังเป็นว่าลวกมาต้องใช้ HDR ทั้งหมดผมชอบ HDR แต่บางคนไม่ชอบ HDR แล้วถามว่าผมผิดไหมไม่ผิดคุณก็ไม่ผิดที่คุณไม่ชอบถูกไหมนี่คือลักษณะอย่างมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ที่เราจะนำเสนอใครยังไงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันนี้อินพุตทางเฉพาะกล้องสแกนเนอร์ก็เหมือนกันทุกวันสแกนเนอร์ของผมคงใช้น้อยมากแล้วนะก็จริงๆหลักการต้องทำอย่างเหมือนกันหลักการคือหลักการมาพอนี้แล้วก็ถึงมาพอเราได้ตัวสีตรงนี้เพื่อจะให้ตอบเชื่อกันอยู่มอนิเตอร์ก็เหมือนกันเราก็ต้องมีตัวปรับมอนิเตอร์ไม่ว่ายังไงก็ตามปรับขึ้นมาแล้วมอนิเตอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่อง color management แล้วเพราะมันเป็น glossy ที่ใช้ทั่วไปทำไมเป็น glossy แล้วถึงบอกไม่เพราะว่าจริงๆแล้วในระบบการพิมพ์เนี่ยเขามองดูนะข้างหน้าระบบการพิมพ์เนี่ยจำนวนพิมพ์เยอะๆมันน้อยลงดังนั้นสีที่อยู่บนสิ่งพิมพ์เนี่ยมันไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แล้วนะสังเกตตอนนี้ดีไวทุกอย่างเนี่ยจะไปอยู่ทางด้าน iPad มันจะ iPad จอด้านนี้ไหมมันไม่คิดจะทำจอด้านด้วยเพราะหนึ่งระบบการเลื่อนสัมผัสมันไม่ได้ถูกไหมถ้าด้านเนี่ยเขาเลื่อนนี้ไม่ได้ผมเพิ่งรู้จอด้านทำพูดอย่างนี้ไม่มันไม่เวิร์กไงคุณเลื่อนไปเลื่อนมาจอเคลอะเลยเช็ดก็ลำบากถูกป่ะเอาโอเคเช็ดลำบากใช่ถูกไหมว่าลื่นมันก็จะนิ้วก็จะลื่นปื๊ดไปอะไรมันก็ไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ว่าแต่การทำความสะอาดแล้วมันได้ง่ายกว่าถ้ามันกรอสซี่ไงทุกอย่างไงดังนั้นคุณจะไม่เห็นหรอกดีไวที่มันด้านๆที่อยากจะได้ Apple ก็ไม่ค่อยมีด้านแล้วแล้วจริงๆแล้วก็หลายคนคิดว่าเวลาจะทำ color management เรื่องจอเนี่ยโอ้ยใช้จออะไรก็ได้ไม่ใช่คุณต้องซื้อราคาจอเป็นแสนจอเป็นแสนเสร็จแล้วเนี่ยไฟที่เราใช้อยู่เนี้ยต้องซื้อด้วยอันนี้แน่นอนต้องซื้ออุณหภูมิของไฟด้วยนะว่าเท่าไหร่5,000 เคลวิน 6,000 เคลวิน 7,000 เคลวินแล้วก็ต้องมีฮูดบังอีกพอคุณได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วคุณต้องคาลิเบตได้ดังนั้นนั่นคือถึงจะคุยกันว่าเฮ้ยสีที่หน้าจอเป็นอย่างนี้แล้วจะใช้พิมพ์ไปยังไงไอ้พิมพ์ก็จะเดียวกันเมื่อก่อนเนี้ยไอ้พอเป็นดีไวซ์ที่พิมพ์ออกมาไอ้ตัวออกมาเอาพุทธเนี่ยพิมพ์เมื่อก่อนก็จะมีอีกว่าดูเลยไม่ได้พิมพ์เสร็จแล้วดูไม่ได้เพราะหมึกยังไม่เซตตัวมันยังไม่แห้งพอมันยังไม่แห้งปุ๊บเนี่ยคุณดูปุ๊บมันสดไงคุณทิ้งไว้2ชั่วโมงมันซีดเขาถึงบอกว่าหมึกไอ้กระดาษพิมพ์ตัวนี้กับหมึกตัวนี้คุณจะดูได้ในช่วงเวลาเท่าไหร่นี่คือระบบ color management ที่เต็มระบบจริงๆถึงจะคุยกันได้แล้วก็ต้องดูผ่านเลยผ่านตู้ไฟไม่ได้ดูผ่านแสงสว่างทั่วไปคุณต้องมีตู้ที่องศาเคลวินเนี่ยที่ดูกระดาษตัวนี้เท่ากับที่จอเราถึงจะคุยกันว่าจอกับกระดาษเนี่ยเหมือนกันดังนั้นจบเลยครับถ้าคุณวันนี้เราดูจอตรงนี้แล้วพอพิมพ์ออกมาแล้วก็ดีใจกระโดดดีใจไปดูตามสนามหญ้าโอ้ยสวยจังเลยพอเข้ามาดูในห้องมืดเห็นไหมคุณก็ดูไม่ได้ตอนนี้ทุกวันนี้เราใช้วิธีการ
เอาแต่ใจตัวเองกันทั้งนั้นไงเอาแต่ใจตัวเองก็ต้องได้อย่างนี้ไอ้คำว่าไปดูพรูฟสีหน้าแท่นเนี่ยโง่หมดแหละว่าแล้วครับผมจะจำไปบอกลูกค้ายังไงบอกได้เลยครับวิธีการทำงานสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยสิ่งที่ต้องคือพิมพ์พรุ่งนี้กับวันนี้ต้องเหมือนกันปัจจัยที่ไม่เหมือนคือจะเลวก็เลวเหมือนกันเลยดีก็ดีเหมือนกันปัจจัยก็คืออะไรครับการที่พิมพ์ไม่เหมือนกันก็คือไม่ใช้แมนนวลปรับคุณเชื่อโปรไฟล์คุณปล่อยโปรไฟล์พิมพ์แต่บ้านเราเนี่ยช่างพิมพ์จะฉลาดตรงนี้สีมันเยอะบิดสีหน่อยเพื่อไม่ให้เปลืองหมึกบิดน้ำเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วพรุ่งนี้เขาจะจำได้ไหมว่าเขาหมุนไปกี่รอบดังนั้นเขาไม่สามารถจะพิมพ์2วันได้เท่ากันนี่เลยเข้าไม่ถูกข้อมาตรฐานของเรื่องมาตรฐานการพิมพ์ไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพอคุณเชื่อโปรไฟล์คุณเชื่อดีไวซ์หน้าแท่นคุณไม่ต้องไปดูแล้วคุณต้องดูผ่านแค่ดิจิตอลพรูฟด้วยพออย่างนี้เลยคงยังไม่ถึงการพิมพ์ไหมแรงนะเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวตั้งพิมพ์ไว้ทีหลังเดี๋ยวตอนนี้พอที่ถามนี่ยังไม่ถึงนี่ยังอินพุตนี่แค่เซตติ้งนี่เซตติ้งนี่เซตติ้งนี่แค่เซตติ้งมือหลังเซตติ้งมาอยู่บนคอมพิวเตอร์มาคอมพิวเตอร์ละตอนนี้พออินพุตแต่มีอีกตัวนึงครับมันก็มีอีกตัวนึงก็มีอยู่สองอันที่ผมนึกออกแต่ว่าเขาอยู่ขั้นตอนการอินพุตเหมือนกันก็คือถ่ายรูปสมัยก่อนเป็นอนาล็อกก็คือขั้นตอนเป็นดิจิตอลมันก็จะมีโปรไฟล์ของมันอยู่แต่ไม่เป็นไรจริงมันดิจิตอลมีรูปโปรไฟล์กล้องอะไรอ่ะไม่กล้องอนาล็อกผมหมายถึงสมัยก่อนมันก็มีขั้นตอนของสีไงนะคือหมายถึงว่าฟิล์มเมื่อกี้พี่อ๋ออ๋อมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของสีของฟิล์มของอะไรอีกก็จะมีเรื่องโปรไฟล์ของฟิล์มพวกอะไรแต่ว่าขั้นตอนนั้นยกเลิกไปยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันใช้เครื่องล้างมันไม่มีเครื่องล้างก็คืออันนั้นก็คือเขาก็ไปปรับด้วยการเขย่าน้ำยาเพิ่มขึ้นน้อยลงใช่แล้วก็กล้องแล้วก็ถ่ายภาพผมเคยเห็นที่ผมตกใจดูงานแต่อดัมก็บอกพี่เขาเดโมทุกปีแหละอันนั้นเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นเลยก็คือเรื่องของกล้องดิจิตอลที่เป็นถ่ายหนังแล้วกล้องเรดก็คืออินพุตก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้อยู่ในฟีเจอร์ของAdobe Premiere Pro กล้องเรดตัวเนี้ยก็ผมว่าแต่เหมือนกับมันโมโนโพลีเลยใช่ไหมกล้องดิจิตอลที่เป็นถ่ายหนังมียี่ห้อเดียวคือเรดเลยตอนนี้รู้สึก Adobe มันเทคโอเวอร์เอาเหรอเข้ามาอยู่ในพรีเมียร์แล้วก็พูดเรื่องคอลลาเบเรชั่นด้วยบนกล้องมีแล้วพี่ก็ล่าสุดก็พานาก็เปิดตัวไอ้โซนี่ก็จะเล่นต้องทำใช่ไหมไม่อย่างนั้นไม่โซนี่ก็มีแล้วด้วยโซนี่มีโปรไฟล์ด้วยออกแล้วคิดรู้จักเรดเพราะว่ามันเขียนในวายแมกกาซีนปีที่แล้วเคยคุยกันทีนึงมันดังเพราะว่ามันประกอบได้คือมันคุณต้องการอะไรคุณก็แปะแล้วก็มาชุดใหญ่อันนี้คือ red แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกล้องเหมือนกล้องถ่ายรูปมันก็แค่กล้องถ่ายรูปที่ถ่ายวิดีโอได้เหมือน Canon ก็คือถ้าเกิด Sony ออกมาตอนนี้ก็เหมือนกับเป็น Canon แต่อาจจะข้างในก็หรูขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเหมือนกับ Canon นะวันนี้ที่ถ่ายวิดีโอได้เปลี่ยนเลนส์ได้เหมือนกันเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับผมเดี๋ยวถ้างั้นสรุปของตอนขั้นตอนการ input ก็คือคุณต้องรู้เรียกว่าอะไรดีคือถ้าคุณจะมาคุยเรื่องกล้องคุณเนี่ยสีตรงไหมกล้องคุณเนี่ยต้องมีโปรไฟล์แล้วโปรไฟล์ที่ไม่ได้โปรไฟล์มาจากโรงงานมันต้องเป็นโปรไฟล์ด้วยการใช้ชาร์ตเมื่อสักครู่นี้ถ่ายอันนั้นเนี่ยถึงจะคุยและเถียงกันแบบมีน้ำหนักแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าเกิดมาเถียงกับผมบอกว่ากล้องผมเนี่ยดูที่วิวเนี่ยหลายคนเอาวิวไฟเดอร์เปิดให้ผมดูผมบอกผมดูแต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะได้ตามอย่างนี้ดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องไปทำคาลิเบตของคุณมาก่อนเขาเรียกคาลิเบตคือถ่ายตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นคือหลักการแล้วพอเข้ามาในเครื่องนี้ถึงจะรู้ว่าอ๋อพอเรามันส่งรูปจากไอ้ไฟล์ตรงนี้เข้ามาที่คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อสีที่มันโชว์ที่คอมพิวเตอร์กับสีที่มอนิเตอร์ที่คุณดูเนี่ยมันตรงกันนี่คือหลักตรงนี้ก่อนพอตอนมาเปิดมันก็จะมีถามอีกไงว่าจะให้เป็น assign profile convert profile ในส่วนของแต่ละโปรแกรมแต่ถ้าคุณถ่ายด้วยคาเมรารอมาอย่างฟอร์ดถ่ายคาเมรารอตรงนี้ก็ยังฝังตัวค่าตัวนี้อยู่แล้วก็มันจะแสดงพรีวิวด้วยการทำซิงก์กันกับไอ้ LAB ของตัวมอนิเตอร์อ่ะให้รู้ว่าช่องแดงไอ้นี้นะของมอนิเตอร์กับช่องแดงของที่เป็นของกล้องดิจิตอลเนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่มันก็แสดงผลที่ตรงกันได้แล้วก็นั้นมันจะมีปรับคาเมราคาลิเบตในพวกไลท์รูมแล้วมีให้มันก็มีปรับให้ก็คือโดยหลักจริงๆมันก็คือกลับมาที่เดิมว่าก็คือ LAB คือตัวก้อนนั้นก้อนตรงกลางสีเดียวกันไม่ว่าคุณจะคุยกับใครก็คือ LAB นี่แหละเป็นก้อนหลักของเราคือเพื่อง่ายให้ชี้ว่าไอเนี่ยไอสีที่ยังเห็นเนี่ยสีแดงอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ว่าถ้าไอแดงอันนี้นะมันมาจากกล้องเนี่ยมันเกิดจาก R5 หรือที่ผมบอกไงถ้าพอคอมพิวเตอร์แล้วไอแดงตัวนี้ที่คอมพิวเตอร์มันจะใช้ R ที่7ถ้าไปที่ปริ้นมันจะเป็น R ที่4สมมุติเห็นไหมแต่ทั้ง2ทั้ง3ค่าเนี้ยอยู่คนละดีไวซ์กันแต่พิมพ์ออกมาสีเดียวกันเพราะคุณสมบัติของดีไวซ์ไม่เท่ากันนี่คือค่าจำกัดดังนั้นเพราะไอที่ผมพูดถึงเครื่องปรินเตอร์เป็น R ที่4มันอาจจะเป็นหมายถึงแคนนอนก็ได้แต่พอเป็น Epson อาจจะเป็น R6 เหมือนกันก็คือสีต้องใช้สีแดงเพิ่มขึ้นถูกไหมสีจะได้แดงเท่าเดิม
นี่ก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วแต่เรามองที่ค่า LAB คือแดงตัวเดียวกันผมไม่แน่ใจผมทันหรือเปล่านะแต่สมมตินะเราบอกว่าเราถ่ายรูปอันนี้คืออินพุตแล้วอินพุตมาสมมติว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่จะสแกนมาอะไรก็ตามแต่ชิ้นเดียวกันเลยแต่ว่าอินพุต3ตัวอาจจะสแกนมาแล้วถ่ายรูปมาดิจิตอลคนละยี่ห้อมามันก็จะเก็บค่าถ้าคุณคาลิเบตถ้าคาลิเบตทั้ง3ตัวแล้วไม่ถือว่าทุกอันมีค่ามาตรฐานเดียวกันหมดมีค่ามาตรฐานเขาว่ามีเหมือนกันหมดมีค่ามาตรฐานแต่อาจจะคนละค่าก็ได้ไงก็คือมาตรฐานของเครื่องตัวนี้มาตรฐานของเครื่องตัวนี้ของเครื่องตัวนี้เรียบร้อยแล้วแต่วิธีการบันทึกบนไฟล์ของมันจะบอก R4 R5 R7 มันก็แต่ละคนก็บันทึกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าผมส่งข้ามไปมันจะไปรู้ได้ไงว่าก็คือไอ้ R4 ก็คือไอ้ตัวเครื่องดีไวซ์ตัวเนี้ยมันก็คือจะบอกกําหนด R4 ตัวนี้เป็นแดงนี้ไงแดงตัวนี้ก็คือ LABแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไอ้ตัวกล้องก็ส่งตัว LAB ไปบอกให้คอมพิวเตอร์อ่านสิไอ้ LAB ส่งค่า LAB มาสีแดงเนี้ยคอมพิวเตอร์มึงอ่านที่เท่าไหร่ผมพูดอย่างงี้เหมือนกับเวลาเราเหมือนกับเราแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยเป็นอังกฤษคำหนึ่งอย่างแคทแมวอะไรเงี้ยก็เวลาปรับไปกลับมามันก็คนละตัวแต่ว่าเราเข้าใจตรงกันว่ามันคือแมวตัวเดียวกันผมพูดอย่างงี้เนี่ยอาจจะง่ายขึ้นคือไอ้ตัว color profile ที่เราเริ่มต้นน่ะก็เหมือนกับเราจะกลับไป LAB ยังไงเอาถ้าเอาแบบขอให้ทายของขอให้ทายนะน้องคนนึงนี้พัดที่เขียนเนี่ยอธิบายง่ายสุดแล้วเข้าใจไม่ถูกคือคิดว่าเป็นเงิน LAB เป็นเงินดอลลาร์คุณกำลังจะแปลงไปเป็นเงินสิงคโปร์เอาไทยเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วดอลลาร์ออกไปเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์มีค่ากลางไงแล้วพอเอาสิงคโปร์กลับมาเป็นดอลลาร์ค่าเดิมอยู่ไหมมาเป็นไทยแค่อีกค่าหนึ่งเข้าใจไหมดังนั้นเอาถือว่าดอลลาร์ตัวนี้เป็นตัวกลางก่อนดอลลาร์ตัวนี้คือ LAB สมมตินะแล้วไอ้ตัวดีไวซ์ก็คือเงินบาทนะตัวเอาท์พุตก็คือเงินสิงคโปร์เราไม่ได้เราส่งไปตรงที่สิงคโปร์เลยเราจะให้เงินเดือนดอลลาร์เป็นตัวกำหนดก่อนว่า1บาทเอ1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทสิงคโปร์1ดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้25 26 24 25อ่ะประมาณเนี้ยดังนั้นก็คือทั้ง2อันรู้ค่าเดียวกันไงก็คือค่าของดอลลาร์1ดอลลาร์แต่ไอ้ดอลลาร์ตัวนี้เป็นเงินบาทเนี่ยเท่ากับ30บาทไอ้สิงคโปร์เท่ากับ27บาทเข้าใจมั้ยถ้ามองอย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าผมก็จะโยงต่ออีกนิดนึงตรงที่ว่าแล้วใครเป็นคนแปลงเงินล่ะคัลเลอร์โปรไฟล์ก็ที่เราถ่ายนี่ไงก็เราถ่ายนี้มาปุ๊บเราก็รู้แล้วอ๋อนี่ไงมันแปลงเงินด้วยเป็น26บาทนี่ไงรู้จากไหนคนใครแล้วจะรู้ได้ไงล่ะก็นี่ไงเราถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปปุ๊บเราก็รู้เลยอ๋อนี่ไงสีแดงนี้แดง50เนี่ยมันไปตรงกับ RGB เท่านี้คนที่แปลงค่าเนี่ยก็คือไอ้ที่เราถ่ายรูปครั้งแรกแหละไอ้ Getac Macbeth นี่แหละไอ้ตัวคัลเลอร์ชาร์จสีที่ให้ดูแต่แรกนี่แหละตัวเป็นตัวธนาคารนึกถึงว่าไอ้เนี่ยเป็นธนาคารแล้วก็ตัวสีเป็นเงินประมาณนั้นมันเวลาการจัดเก็บไฟล์เนี่ยมันจะแบบเก็บเป็นค่าที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วล่ะไม่ตกลงเรียบร้อยดีไว้แต่ดีไว้มันคุยกันแล้วว่าถ้ามึงส่งแดงมาคำว่าแดงเนี่ยของพอไอ้เนี่ยเป็นไอ้คนเป็นตัวกลางบอกว่ากูแดงรู้ว่าดีไว้พอวิ่งมาหาผมเป็นตัวแดงตัวนี้รู้ว่าคุยใช้สำแดงสีเท่าไหร่ไอ้นี่เข้ามาสำแดงสีเท่าไหร่นี่คือที่มาของมันก่อนเราจะได้เข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องค่า RGB ทำไมมี RGB หลายตัวจังนะมี Pro Color มี Pro Photo ใช่ไหม RGB มีแล้วก็มี Adobe RGB มี sRGB มีหลายตัวจังก็เพราะว่ามันต้องแต่ละคาแรคเตอร์มันไม่เท่ากันเพื่อที่ต้องการไปพูดถึงแดงเดียวกันเนี่ยแต่ X4 5ตัวเนี่ยมันให้สีไม่เหมือนกันเลยนะนี่คือที่มาของมันก่อนคุณบั๊กมีอะไรจะเสริมหรือจะถามหรือจะให้ความเห็นอะไรยังไงไหมตอนนี้ยังไม่มีครับพยายามตามอยู่ครับกลัวจะไปกันไม่ผมก็พยายามจะเข้าใจอยู่แต่ว่าทีนี้มาพูดถึงว่ากล้องแต่ละตัวเก็บตกลงค่ามาตรฐานเดียวกันแล้วนะแต่ไอตัวที่มันเก็บเนี่ยมันก็ยังจะมีอีกว่าเนี่ย CMYK RGB อะไรอันนี้เป็นหมวดพิมพ์เป็นหมวดอันนี้หมวดพิมพ์แล้วงั้นทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าวิ่งงั้นแสดงว่าวิธีการเก็บมันไม่ได้เก็บเป็น RGB ไม่ได้เก็บไม่มันเก็บเป็นสองส่วนก็คือมันต้องเก็บอยู่สองส่วนอยู่แล้วก็คือ RGB ของตัวมันเองว่า RGB ตรงนี้แล้วก็แต่เวลาจะไปคุยกับใครมันเอา AB ไปคุยอ๋อเหรอฮะไอ้ LAB จะคุยได้ไงก็คือ color profile นี่แหละ color profile เป็นธนาคารโอเคพอเคสละก็เหมือนกับว่าเก็บ2ส่วนนะก็อย่างที่ผมบอกคุณก็ว่าเขาว่าผมพูดเรื่องสีแดงเนี่ยแดงของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่รู้ว่าเป็นแดงแต่ไอ้ตัว RGB ของคุณเนี่ยแดงของคุณอะไรคนนี้ RGB ของคุณแดงอะไรอ๋อเพราะเวลาส่งต้องส่งไป2อันแหละมันส่งเองอยู่แล้วมันในตัวเนี่ยมันมีค่าของมันเองอยู่แล้วคือไอ้ตัว device ที่มันจัดการคาลิเบตนี่แหละมันจะเป็นคนอ่านค่าว่า LAB ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยแดง okay. ตัวนี้มันคือ LAB ตัวนี้มันจะเข้าไปอยู่ในช่องเดียวกันดังนั้น LAB จะต้องนิ่ง LAB จะนิ่งแล้วก็ RGB หรือ CMYK แต่ละ device ไม่นิ่งเพราะฉะนั้นกล้องแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน LAB ของมันเองเราแยกกันไป
มันเหมือนทีวีอ่ะเราดูจอทีวีเห็นไหมซื้อมาขนาดจอยี่ห้อเดียวกันยังดูไม่เหมือนกันเลยเราเรียกไอ้โปรไฟล์ที่ติดไปเนี่ยว่าเป็นเมตาดาต้าได้ไหมครับไม่ใช่เมตาดาต้าอีกเรื่องนะฮะเมตาดาต้าผมก็นึกเมตาดาต้านะเมตาดาต้าคือข้อมูลของไฟล์ไม่ใช่ข้อมูลของคัลเลอร์เมตาดาต้าเป็นข้อมูลของไฟล์ว่าไฟล์นี้มีอะไรแค่เป็นมันเป็นจริงๆ metadata มันเป็น XML อย่างหนึ่ง metadata เหมือนกับว่าเป็นข้อมูลเสริมมากกว่าแต่นี้มันเป็นข้อมูลหลักอันนี้เป็นข้อมูลสีของมันสีก็คือเราต้องสัญชาติสัญชาติมันคือสัญชาตินะมันคือสัญชาติมันไม่ใช่เอกสารบัตรประชาชนมันคือสัญชาติที่คุณเกิดขึ้นมาแล้วคือคุณเป็นชาติไทยคือมันเป็นข้อมูลที่พ่วงติดเข้าไปมันต้องติดไปแล้วมันต้องติดตัวดังนั้นคุณจะไม่รู้ว่าถ้าคุณไม่รู้เลยอย่างเช่นเขาว่าไม่ embed profile ไงคือไม่ฝังโปรไฟล์มาผมก็เลยไม่รู้ว่าคุณเป็นคนสัญชาติอะไรจะทำอะไรให้คุณผมก็ไม่ถูกไงดังนั้นก็เลยจะมีปัญหาต่อมาดังนั้นหลายคนยังเข้าใจผิดว่าทำงานแล้วไม่ยอม embed profile คือไม่ฝังโปรไฟล์ไปด้วยก็เจ๊งเลยก็จะเจ๊งก็เกิดอยู่ที่ดวงดีดวงร้ายไงมันก็คือจะไม่เจ๊งก็ต่อเมื่อโชคดีที่ใช้ device เดียวกันคุณใช้ device กล้อง Canon เหมือนกันกับผมผมมาเปิดเครื่องผมก็เข้าเครื่องผมเลยก็เหมือนกันเลยก็แล้วไปมันก็แล้วไปแต่ถ้าไปเจอเครื่องอื่นซวยเลยเพราะว่าเครื่องอื่นมันอ่านของผมอยู่มันก็จะแปลงของคุณเนี่ยมาเป็นของผมเลยซึ่งสีมันก็จะไม่ได้นี่ก็คือเรื่องไอ้ไม่ embed profile ครับอาจารย์เอ้ยเดี๋ยวนะฮะคำว่า LAB นี่ขึ้น lab เนี่ย lab battery เนี่ย lab ครับไม่ใช่ lab อย่างนั้นคือจริงเป็นมันต้องไอ้ตัวนี้อธิบายเยอะครับอ๋อมันไม่แต่มันเป็นคำศัพท์ที่แบบคุณเข้าไปในอินเทอร์เน็ตพอจะไปเสิร์ชเพื่อแต่จะรู้ลึกๆก็มีที่อ่านให้อ่านไปเรื่อยๆมีได้ใช้ได้ครับมันจะบอกว่าอะไรนะก็คือ L เนี่ยมัน L คือ LAB เนี่ยมันเป็นคำย่อของคำเต็มนะครับอ๋อผมนึกว่าแหละบลูทูธไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราไม่ใช่ด้วยคือ LAB คือ Lighting B A คือ Channel A B ตั้งแต่แดงถึงเขียวลึกซึ้งผมต้องบอกตรงนี้ก็ผมต้องบอกหยอกไงว่าอย่าเพิ่งแตะ เดี๋ยวคนจะงงให้คิดว่าเขาให้คิดว่าเราแยกว่าเราอะไรคือแดงอะไรคือเขียวแล้วไอแดงเขียวเนี่ยผมสมมติว่ามันเป็น LAB แต่ไอ CMYK เนี่ยเราพูดถึงแดงเขียวไม่ได้เพราะ CMYK หมายถึงว่าค่าสีฟ้าแดงเหลืองดำเนี่ยผสมกันแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สีเขียวที่เหมือนกันเพราะนั้นเองดังนั้นเลยให้ยกตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดคุยเรื่อง LAB นี่กลายเป็นวิชาการเนี่ยคนทางบ้านงงแล้วเขาก็ไม่อยากเรียนเลยมันเริ่มเป็นวิชาใช่ใช่เรียนแล้วใช่เพราะว่าจริงๆมันก็ถ่ายที่ใบมันคือเป็นสามมิติอันนึงที่จะบอกว่าสีอะไรที่ให้ตรงกันเหมือนเขาพูดแล้วก็จะเข้าใจตรงกันมากอย่างนั้นคือเขาก็คือมีคนมีองค์กรเขาสร้างเขาก็คิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงล่ะให้คุยกันสองคนเนี่ยคุยกันแล้วคุยเป็นสีเดียวกันได้องค์กรแนวคิดไอ้ LAB นี่ขึ้นมาแต่ก่อนคิดอย่างอื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เวิร์กอะไรพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มันอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไงไม่เจอหน้ากันเนี่ยพูดแดงคนละแดงอ่ะแดงของคุณอาจจะอมม่วงแดงของผมอาจจะอมเขียวถูกไหมมันคนละอันกันดังนั้นก็เลยต้องมีบอกเขาบอกเฮ้ยพอพูดถึงแดงนะแล้วเอาค่าสีนี่เข้าไปแทนและค่าสีของแต่ละคนก็ต้องผสมให้ได้แดงเดียวกันนะนี่คืออันเดียวพอจะเข้าใจได้อันนี้อินพุตเสร็จละได้ได้ค่ะนี่จบมาแล้วเนี่ยนี่จบถึงมอนิเตอร์แล้วเพราะว่าทุกอย่างจะมันเป็นกระบวนการเดียวกันหมดมอนิเตอร์ขั้นตอนเดียวกันพรินเตอร์ก็เดียวกันแล้วหลังจากนั้นก็คือเอามันก็มองจากค่า LAB ตัวเดียวกันเนี่ยทั้ง3 device ก็จะมองตรงกันหมดใช่อ๋อโอเคอันนี้ input แต่พอมอนิเตอร์คือ output ก็จะมีค่าก็คือก็ต้องไปพิมพ์ออกมาก่อนพิมพ์ไฟล์ตัวอย่างอ่ะเขามีวิธีการวัดค่าของเครื่อง output ทุกเครื่องนะตามมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีใบชาร์ตเขาเรียกว่า color chart ต้องเอาไฟล์ color chart เนี่ยใส่ในเครื่องแล้วพิมพ์ออกมาพอพิมพ์ออกมาแล้วเขาจะมีไอ้เครื่องวัดอ่ะตัววัดอ่านค่าเหมือนสไปเดอร์ที่แปะหน้าจอแต่นี่เอามาแปะสิ่งพิมพ์แปะที่กระดาษแล้วก็วัดที่สิ่งพิมพ์วัดสิ่งพิมพ์ว่าตอนนี้มันเห็นค่านี้มันออกมาเท่าไหร่กี่น้ำหนักความเข้มข้นเท่าไหร่ก็พอได้แล้วก็เซฟไปเป็นโปรไฟล์ว่าไอ้เครื่องพิมพ์ตัวนี้นะมันอ่านค่าแดงอันนี้มาพิมพ์ออกมาเป็นแค่อย่างนี้บนกระดาษนี้ด้วยนะมันจะได้ส่งผลตรงนี้ให้แล้วก็เลยต้องมีการวัดกระดาษนิวสปินกระดาษอะไรหลายๆอันขึ้นมาพอต้องเข้าใกล้ไมค์หน่อยแล้วก็ไอ้ที่ทำนี่คือต้องไปบอกเป็นวันเป็นอะไรทุกครั้งที่เปลี่ยนหมึกเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนหมดเพราะว่าหมึกเนี่ยหมึกมันก็จะมีอีกว่าหมึกแบบหมึกบางยี่ห้อที่เขาลงถึงว่ามีการโฆษณาว่าหมึกนี้มีคงทนเท่าไหร่คุณเอาหมึกเก่ามาพิมพ์ก็มีปัญหาอีกเพราะว่ามันไม่เหมือนกันกระดาษคุณเก็บได้นานก็มีปัญหาอีกมันก็มีอายุของมันอยู่ก็เท่าไหร่มันถึงจะคงค่าตรงนี้เอาตัวอย่างง่ายเพื่อนๆอาจจะไม่เกี่ยวตรงนี้แต่ผมนึกถึงถ้าเกิดใครเคยสร้างบ้านจะพอรู้แหละว่ากระเบื้องเนี่ยกระเบื้องสร้างบ้านคุณเลือกยี่ห้อนี้เบอร์นี้เนี่ยแล้วเกิดคุณไม่เก็บสตอไว้วันหนึ่งกระเบื้องในห้องน้ำแตกผ่านไป3ปีไปซื้อมาใหม่มันไม่เคยสีไม่เหมือนมันไม่เคยเหมือนเดิมเลยเรื่องสีนี่เป็นเรื่องอย่าว่าแต่กระเบื้องเลยครับแค่กระดาษสีที่พวกบินสำเนาใบเสร็จรับเงินที่มันมีกระดาษเขียวกระดาษเหลืองกระดาษชมพูพวกนั้นครับ
คนละเดือนก็คนละสีแล้วครับก็เอาอย่างนี้นะพอพูดถึงเรื่องพอเรื่องกระดาษมาใกล้อย่างนี้ละมันมีคนที่รู้จักคำว่าแพนโทนนะก่อนเราบอกถึงเรื่องพูดแพนโทนแพนโทนเนี่ยพวกเราเนี่ยบ้าเองแพนโทนของเมืองนอกเนี่ยหมายความว่าคุณอยากจะใช้แพนโทนเบอร์นี้พิมพ์โลโก้บริษัทเนี่ยไม่แพนโทนคืออะไรก่อนแพนโทนเป็นชื่อบริษัทบริษัทที่ขายกระดาษสีขายชุดสีขายหมึก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 นะเริ่มต้นเป็นขายหมึกก่อนขายหมึกเสร็จแล้วมันก็จะมีแคตตาล็อกหมึกด้วยการเป็นกระดาษสีเป็นกระดาษสีเป็นสีว่าเป็นสีแพนโทนของโซลิดแพนโทนของเท็กซ์ไทแพนโทนของพลาสติกแพนโทนของกระดาษจากยี่ห้อมีหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าโลโก้เนี่ยถ้าไปพิมพ์กระดาษหัวจดหมายเนี่ยโลโก้ของบริษัท Adobe ต้องใช้แพนโทนเบอร์นี้นะ1789สมมุตินะเบอร์นี้คนพิมพ์เขาก็จะไปซื้อหมึกของยี่ห้อแพนโทนเบอร์1789มาพิมพ์นี่คือที่มาเขาที่บ้านเราเห็นมันสวยก็เลยซื้อเป็นเล่มๆมาเพื่อมาแปะแล้วส่งไกด์ให้โรงพิมพ์ว่าจะพิมพ์งานอย่างนี้อย่างนี้บ้านเราเอามาปุ๊บนะเอามาเสร็จปุ๊บผลสุดท้ายก็ไปเจอช่างพิมพ์เอาสียี่ห้ออะไรก็รู้มานั่งผสมกันแล้วก็มาเทียบกับกระดาษไงซึ่งแล้วถามว่าไอ้ตัวแพนโทนนี่มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลยซื้อมันก็แพงต่างหากแล้วมีบอกว่าเฮียพอใช้เสร็จแล้วตัดเอากลับด้วยนะเอากลับมาทำไมเพราะว่าคุณต้องเก็บกระดาษแพนโทนเนี่ยไว้ในห้องมืดเป็นเวลา1ปีคุณเอาไว้ข้างนอกสีเพี้ยนหมดเลยไงเขาไม่ใช้ดังนั้นผมรู้จักกับแพนโทนเพราะแพนโทนผมแจ้งมาแล้วเพราะว่าผมตอนนั้นจะขายฮิวอี้ไงแจ้งหมดเลยฮิวอี้ก็คือไอ้ตัววัดหน้าจอรู้ไหมว่าถ้าซื้อเลย1ปีแล้วมันวัดไม่ได้หมดอายุไอ้เครื่องสไปเดอร์เนี่ยมีอายุการใช้งาน3ปีดังนั้นคุณไปซื้อของเก่าๆเนี่ยมาวางเนี่ยมันจะไว้วัดไม่ได้แล้วครับเริ่มเฉพาะทางแล้วสับซื้ออย่างเมื่อกี้อย่างสไปเดอร์นี่ผู้ต่างก็ไม่ได้ก็คือตัวทอมมิเตอร์เนี่ยใครบอกว่าซื้อมาครั้งเดียวเนี่ยจะใช้ทั้ง5ปีไม่ใช่คุณโดนหลอกกันแล้วเพราะว่าไอฮิวอี้ที่ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันหมดพ้นปีเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าไอตัวอ่านตัวอะไรเนี่ยมันเสื่อมมันสีไม่คงที่แล้วสไปเดอร์ก็เหมือนกัน3ปีที่พูดอย่างนี้นะพูดว่าอะไรในฟอรั่มที่เขาประกาศซื้อขายกันอยู่อ่ะเครียดเลยขายไม่ได้เลย ผมพูดความก็ผมบอกแล้วไงว่าอันนี้คือแฟกต์ใช่ไหมผมไม่ได้แกล้งใครบ้านเราเนี่ยเข้าใจผิดหมดเลยบางเรื่องเนี่ยไม่คือไม่ศึกษาไม่ศึกษาไม่ศึกษาให้ครบอ่ะไม่ทัน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 ยิ่งพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้ที่มันมีความเสื่อมมันอยู่แล้วมันมีความเสื่อมอยู่แล้วมันไปความเสื่อมมันก็มีปัญหาไม่ทันถอยหมายถึงยังไงงงละไม่อย่างนี้ละกันสไปเดอร์เนี่ยที่บอกว่ามันเสื่อมสไปเดอร์คือสไปเดอร์คือตัววัดหน้าจอตัวที่จะสร้างเมื่อกี้นี้อ่ะเมื่อกี้ผมเห็นไหมว่าตอนจะถ่ายรูปเนี่ยเมื่อกี้เขาโชว์รูปกระดาษใช่ไหมครับไอ้แล้วใช้วิธีการวัดก็คือเอากล้องไปถ่ายกระดาษเพื่อจะปรับสีครับแต่คราวนี้ไอ้ตัวมอนิเตอร์ตัวมันเองไม่มีกล้องไงครับมันต้องวัดสีด้วยตัวมันเองก็ต้องมีตัวอื่นมาเป็นกล้องแทนมันก็คือสไปเดอร์มันเป็นยี่ห้อหรือเป็นเจเนอเรชั่นยี่ห้อมันเรียกยี่ห้อแต่บ้านเราจะรู้จักสไปเดอร์เพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวมุมมันครอบมันฮิตมันจะบอกมาวางนี้แล้วมันก็บอกมันบอกคาแรคเตอร์สีของจออย่างนี้จอเราก็จะวิ่งปิดไปเรื่อยไงสลับสีให้เห็นมันก็จะอ่านค่าเป็นอันเปลี่ยนสีเสร็จมันก็ส่องความสว่างให้ส่องแดงส่องเขียวส่องเหลืองไอ้นี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยรับตัวเซ็นเซอร์ก็จะมีอาจจะมีฟิลเตอร์อยู่ข้างหน้าไอ้ที่ว่าเสื่อมนี่กลายเป็นอาจจะฟิลเตอร์เสื่อมได้อีกอะไรเงี้ยฮะที่ว่าเสื่อมอะไรเนี่ยนะผมเข้าใจว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะคาลิเบตตัวเองก่อนตอนเริ่มซอฟต์แวร์ใช่ซึ่งต่อให้มันเสื่อมไปมันก็จะคาลิเบตเพื่อจะจำคาแรคเตอร์ที่แต่มันก็จะหมดอายุไงแต่มันจำคาแรคเตอร์ของมันจะเรื่องตอนนั้นหมดอายุก็เหมือนจอคือคุณภาพมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันจะแบบคุณเรามาคาลิเบอร์ขั้นสุดท้ายจะไม่เหมือนเดิมแต่จอเราไม่เป็นอย่างอื่นไงแต่ตัวคาแรคเตอร์ของตัวฮิวอี้เนี่ยผมชันทั้งแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยจอปรับครั้งแรกถูกต้องครั้งที่สองออกแดงพอพ้นไปแล้วปีหนึ่งถ้าเกิดใครสนใจลองไปเสิร์ช SPY นะครับไม่ใช่ SPI นะ SPYDR Calibration จะเป็นอุปกรณ์ทำจะมีเห็นรูปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีเสิร์ชรูปเข้าไปก็ได้แต่จริงๆมันทำหน้าที่แค่วัดใช่ไหมมันไม่ได้ calibrate จอให้นะมันแค่วัดคือมันดับคาลิเบตเป็นเรื่องซอฟต์แวร์แล้วทำหน้าที่เหมือนเมื่อสักครู่ผมบอกไงก็คืออ่านค่าสีแดงตรงนี้ให้ไปตรงช่องของ LAB โอเคเพื่อจะได้อ่านตรงกันว่าอ๋อแดงที่จอของสีแดงของจอเนี่ยที่ออกมาอย่างนี้นะมันจะเข้าที่ LAB เท่านี้นะจะได้อ่านคุยตรงกันกับกล้องที่เข้ามาคุยตรงกันกับเครื่องพิมพ์ที่ออกไปดังนั้นถ้าเกิดเราทำทุกอย่าง3ขั้นตอนเป็นสุดท้ายให้ได้เป็นระบบอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องถ่ายรูปมาเข้าคอมพิวเตอร์แล้วออกเครื่องพิมพ์ตัวนั้นจะตรงกันหมดเมื่อกี้พี่บอกว่าสไปเดอร์มีอายุเหรอไม่ใช่
มีอายุเนี่ยนะตัวเซนเซอร์ไอ้พวกเนี้ยราคาแพงขึ้นหน่อยเนี่ยน่าจะประมาณ3ปีถึง5ปีแต่มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาเลยนะมันไม่น่าจะมีอายุเลยมันมีตัวที่เป็นตัวรับที่อาจจะเป็นช่องฟิล์มช่องแสงแล้วมันจะมีเอาถ้าเกิดง่ายๆฮะเพราะว่าวิธีวัดของมันแล้วแต่รุ่นอะไรอย่างนะฮะหนึ่งในวิธีวัดของมันก็คือเอาฟิลเตอร์มาบังตัวรับมาตัวเดียวตัวรับมีก้อนเดียวฟิลเตอร์มันมาบังอาจจะซีดลงอะไรอย่างเงี้ยฟิลเตอร์สีแดงมาบังและเอ๊ะเพราะเขารู้จักฟิลเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วว่าต้องแสงเท่าไหร่แต่ปรากฏตัวเนี้ยมันซีดไปเพราะมันเก่ามันก็สูญเสียคาแรคเตอร์ของมันไปก็คือจริงๆมีวิธีวัดของมันอีกมากมายนะลึกซึ้งจริงๆที่บอกว่าใช่ไหมไอ้ยี่ห้อที่แพงๆเยอะๆเนี่ยมันถึงจะบอกว่าทนไงไอ้ยี่ห้อถูกๆก็คือใช้แล้วทิ้งไงแล้วไอวันนี่ถือว่าทนไหมครับไอวันก็มีหลายรุ่นไงรุ่นมันมีรุ่นมันมีหลายรุ่นมีรุ่นถูกรุ่นแพงไงไอวันก็มาใช้โอเวอร์กับตัวนี้เนี่ยประเทศไทยที่สไปเดอร์ดังเพราะสไปเดอร์มันถูกจริงๆไอวันก็ถังแล้วก็ไอตัวสไปเดอร์เนี่ยมันก็มีรุ่นถูกเนี่ยมันก็แค่วัดแค่จอถ้ารุ่นแพงมันก็จะวัดสภาพแวดล้อมด้วยเวลาคาลิเบตใช่มันต้องดูแสงเข้ามาแล้วว่ามันจะมีว่าเวลาคุณนั่งทำงานแล้วแสงปรับยังไงมันจะปรับออโตเมติกอีกคือเนี่ยบ้านเราปัญหานี่ไงฟอร์ดคือคนขายของบ้านเราเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะคือบางทีเขาก็นึกแต่ขายอย่างเดียวให้ข้อมูลไม่ครบแล้วพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผมซื้อคาลิเบตมาแล้วนะทำไมยังไม่ได้อีกเห็นไหมหรือเหมือนกับร้านยักษ์สีบางที่เดี๋ยวนี้ชอบไปคาลิเบตจอให้ลูกค้าแต่การเป็นผูกมัดตัวเองเพราะว่าจอลูกค้ามันไม่มาตรฐานคุณคาลิเบตไม่ได้นี่ผมเข้าใจมาตลอดเลยนะว่าการใช้ตัวคาลิเบตเนี่ยจะทำให้มองเห็น2จอเนี่ยเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่คาลิเบตเหมือนกับสร้างมาตรฐานว่าโอเคจอเนี้ยสีแดงเนี้ยมันจะถูกผลยังไงส่งผลยังไงแค่นั้นเองคือเหมือนสร้างคัลเลอร์โปรไฟล์เหมือนกับบอกจอว่าจอเนี้ยคือมันอ่านแดงคาแรคเตอร์แบบนี้ตามนี้แหละคาแรคเตอร์แบบนี้ยกเว้นจอนั้นเป็นจอมาตรฐานที่เขารับรองเขาจะทำให้เหมือนกันได้ซึ่งไม่ใช่ราคาแบบนี้แน่เป็นเช่นจอของยี่ห้อพวก ISO โทษโอ้ ISO นี่แพงแบบคืออย่างที่อย่างขึ้นไปผมใช้ไอวันอยู่แล้วก็คือมันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่มาคาลิเบตใช่เสร็จแล้วผมก็คาลิเบตปุ๊บมันก็จะสร้างมอนิเตอร์โปรไฟล์แล้วก็มันก็จะไปอยู่ในซิสเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เราคลิกเลือกได้ถ้าเราเลือกสแตนดาร์ดมันก็สีหนึ่งถ้าเราเลือกมอนิเตอร์โปรไฟล์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่มันก็อีกสีหนึ่งผมก็เลยเข้าใจว่ามันเนี่ยไปเปลี่ยนการแสดงผลเพื่อให้ได้มาตรฐานหนึ่งใช่ไหมถูกต้องอันนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าถ้างี้ผมทำคอมพิวเตอร์ชุดที่1กับชุดที่2ด้วยซอฟต์แวร์มันไม่ได้ตัวนี้มันก็ควรจะไม่ถอยกลับมาที่มาตรฐานเดียวกันไม่ได้เพราะว่าค่อยๆคุณเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดไฟมันไม่สว่างไม่พอคุณจะปรับสว่างขึ้นก็มีทางไปไม่ได้มันพอหลอดเครื่องเนี้ยความสว่างไม่ถึงมันก็เลยต้องลดตัวอื่นลงมาให้ดูกลมกลืนกันมันมีปัจจัยอย่างมันมีปัจจัยอื่นดังนั้นต้องมีจอมาตรฐานไงว่าต้องมีจอซอฟต์ISO มันก็คือว่ามันรับมันรองคุณภาพว่าค่าการแสดงความเข้มความสว่างของจอมันเนี่ยมันทำได้มันก็คือคุณว่าปรับให้สูงสุดได้คราวนี้พอคุณได้จอมอนิเตอร์2ตัวบางคุณสังเกตมั้ยจอยิ่งเก่าๆมันจะปรับสว่างไม่ค่อยได้พอสว่างไม่ได้คุณจะทำยังไงให้มันสว่างเท่าอีกเครื่องได้ล่ะเห็นมั้ยพอคุณทำไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องดรอปให้เท่าๆกันดังนั้นไอ้มาตรฐานของมันก็คือพยายามทำดรอปให้มันออกมาดูแล้วเนี่ยคือใกล้เคียงที่สุดดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องผลต่อนี้อีกไงพอคนเข้าใจผิดว่าจอเนี่ยแสดงผลได้เลยทึกทักว่าหน้าจอเนี่ยสีเหมือนอีกเห็นไหมผมเริ่มเก็ตละถ้าอย่างนี้นะค่าอินพุตเนี่ยถ้าจะว่าไปไม่มากก็น้อยแค่รู้คาแรคเตอร์เราไม่ต้องไปแก้อะไรหรอกเราจะรู้คาแรคเตอร์มันใช่แต่ว่าจอเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่คาลิเบตเนี่ยคุณให้ค่ามันพอมันไปรับมาปุ๊บมันแสดงผลเนี่ยสมมติว่ามันผิดนะ LAB ผิดแล้วเราไปแก้อะไรก็ตามแต่นะแล้วเราส่งไปเป็นที่ยิ่งชิบหายไปวอดเลยใช่ใช่อันนี้คือที่พอยต์ขอคำพูดได้ไหมใช่ว่าชิปหายหรอเพราะค่าอินเนี่ยตรงฝั่งอินพุตไม่ค่อยน่ากลัวแต่การแก้ปัญหาเลยก็ต่างตรงนั้นแหละที่มักจะหลุดกันถูกไหมก็คือตัวคัลเลอร์โปรไฟล์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขาดหายไปแล้วเราก็เหมือนกับเป็นเรื่องเดิมว่าแล้วใครเป็นคนแบ่งเงินให้เราถ้าเราจะไปแลกกับเพื่อนเลยก็หรือไงเข้าใจแล้วคือมาย้อนกลับตรงนี้ฮะมาย้อนกลับตรงนี้เหมือนกับว่าเวลาพี่มาพูดหลายที่เนี่ยเขาบอกพี่กระจรเนี่ยพูดผิดแนวทางไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือเราเข้าใจกันผิดมาจากต้นไงฮะการรับรู้เรื่องสุนทรียศาสตร์การรับรู้เรื่องการงานศิลปะหรืองานพิมพ์บ้านเราเนี่ยรับรู้คนละเรื่องครับอย่างเช่นผมต้องถามด้วยว่าทุกคนนี้ที่เป็นช่างภาพถ่ายรูปมาแล้วถ้าพิมพ์ออกมาไม่เหมือนแต่สวยกว่าที่คิดคุณเอาไหมสิ่งที่คุณต้องการอยากได้คือว่าพรุ่งนี้จะพิมพ์ได้เหมือนกันไหมถูกไหมนี่คือจดมากกว่า
ม่ใช่ว่าต้องให้เหมือนใช่ไหมในนั้นก็คือถ้าคุณมันคุณพิมพ์แล้วลงพิมพ์หรือร้านอัดรูปเนี่ยรับปากพอออกมาเฮ้ยพี่สวยจังเลยพี่ช่วยพิมพ์ให้ใหม่สัก100แผ่นเหมือนเดิมไหมถ้าเขาทำได้อันนั้นแหละคือเขาเข้าใจเรื่อง color management แต่ไม่ใช่ว่าต้องให้เหมือนของผมที่ทุกครั้งและอย่างนั้นเขาต้องไปปรับด้วยแมนนวลทำให้ไม่สามารถทำระบบได้การพิมพ์ก็เช่นเดียวกันถ้าพิมพ์เนี่ยคุณบอกว่าคุณเอาพรูฟให้ผมดูแล้วคุณพิมพ์ได้แบบสบายๆนะแล้วทุกพรุ่งนี้ก็พิมพ์ได้เหมือนเดิมผมก็เอาถ้ามันสวยขึ้นใช่นี่คือเราต้องให้ความรู้เรื่องนี้ก่อนดังนั้นต่างประเทศเนี่ยที่เขาทำอาร์ตดีเรคเตอร์เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าสีเหมือนเขาดูว่าใบพรูฟสวยเฮ้ยพี่พิมพ์ได้ไหมอย่างนี้ส่งมาถ้าพิมพ์ได้ผมเซ็นโอเซ็นไซโอเคเลยนะแล้วกูต้องพิมพ์อย่างนี้ให้ได้ทุกเล่มไม่ว่าจะเก็บหนังสือที่สะพานลอยไอ้ที่สะพานควายที่อ่อนนุชที่พหุรัตสามเล่มของสามแมกกาซีนเนี้ยออกมาวางปุ๊บเหมือนกันหมดทั้งเล่มนี่ก็ทำให้การลงทุนเรื่องลงพิมพ์เนี่ยลดลงเพราะว่าเราสามารถกระจายจะต้องลดการขนส่งได้ด้วยแต่คราวนี้เราสร้างค่านิยมกันผิดไงว่าต้องดูที่จอแล้วพิมพ์ออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้ educate ไงว่านี่ไงมันมีข้อจำกัดนะคุณจะมาคุยเรื่องสีที่เหมือนกันเนี่ยคุณต้องรู้ว่า1จอคุณดีไหมคุณเป็นยาจกเนี่ยคุณจะพิมพ์งานออกเป็นแบบเศรษฐีได้ยังไงถูกไหมจอคุณห่วยๆคุณจะให้พิมพ์ออกมาเหมือนกับเครื่องพิมพ์ได้ยังไงคุณใช้หมึกเติมมาจากบ้านซื้อเอฟสันมาแต่ใช้หมึกเติมใช้กระดาษยี่ห้อห่วยๆพิมพ์มาแล้วมาโชว์ว่าผมอยากได้สีตามนี้ให้คุณกลับไปพิมพ์ใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่านี่คือข้อกำหนดไงสิ่งที่เราจะพูดเรื่องมาตรฐานของการ color management เนี่ยก็คือต้องเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดร่วมกันตกลงกันให้ได้ว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ต้องเถียงกันเฮ้ยพี่อ๋อผมรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้ออกมาดอกมาแต่พอพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำให้เรามีการรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ color management ทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์ดีกว่าไม่ใช่มันยิ่งได้ประโยชน์เมื่อเราจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันไม่โกหกกันไงวันนี้ฟอร์ดถ่ายรูปมาปริ้นที่ร้านผมรู้ว่าฟอร์ดถ่ายห่วยทุกครั้งเลยนะผมก็ปรับให้ทุกครั้งฟอร์ดก็คิดว่ามาอัดผมเนี่ยสีดีมากเลยทั้งนั้นนี่มันถ่ายห่วยผมปรับให้มันไม่รู้หรอกแต่วันหนึ่งเนี่ยร้านผมเนี่ยโดนไฟไหม้ฟอร์ดต้องไปร้านคือนี่ละปริ้นไม่ได้ฟอร์ดเข้ามาตีโพยตีพายว่าเขาไม่รู้เรื่องทั้งที่ฟอร์ดถ่ายรูปห่วยตั้งแต่ต้นแต่โดนผมเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงไข่ไว้เลี้ยงลูกค้าไว้ว่าเอ้ยเป็นฝีมือผมปรับให้คุณไปปรับที่อื่นไม่ได้แล้วเราก็ไม่พูดผมไม่บอกว่าผมปรับให้คุณถูกไหมผมบอกว่าปรับให้คุณนี่โหช่างภาพระดับโลกบอกว่าปรับให้ช่างภาพรบหน้าอายขายที่หน้าเขาเขาต้องบอกผมไม่ได้ปรับเลยพี่โยนมาผมใช้ได้เลยที่ไหนได้ใต้กองโต๊ะเนี่ยลิ้นเสียเป็นตับ นี่คือสิ่งหนึ่งเราต้องคุยกันเรื่องนี้ให้ได้ก่อนครับ ผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ต้นแต่คนมักเนี่ยจะพอคุยกับผมเรื่องนี้ เขาก็จะมองว่าจริงๆแล้วเขาก็ทำอย่างนี้ถูกแล้วเขาก็ต้องมีการผิดบ้างผมบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าใจเรื่องนี้คุณจะผิดน้อยลงประหยัดเวลามากขึ้นนี่คือส่วนนี้คือมีประโยชน์ในเรื่องนี้นะคุณบักจะถามอะไรก็ถามเลยนะเพราะผมก็แบบคือหลายๆเรื่องผมก็นอกจากจะมันนอกจากเรียนรู้อะไรใหม่แล้วยังเรียนรู้ที่ต้องถามเรื่องใหม่เนี่ยอันนี้เนี่ยทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเรายังไม่เคยพูดถึงเรื่องฮิวแมนเลยนะยังไม่พูดฮิวแมนเลยนะนี่คือหมายถึงว่าเป็นเกิดการผิดพลาดและการยอมรับได้ของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์อันนี้ศาสตร์แบบล้วนๆอ่ะนี่คือคอมพิวเตอร์ล้วนๆยังไม่พูดเลยมันเหมือนกับที่บอกว่าเครื่องบินตกอ่ะส่วนใหญ่ตกเพราะคนไงไม่ได้ตกเพราะเครื่องถูกไหมดังนั้นก็จะในการคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณตั้งให้เรียบร้อยแล้วคาลิเบตดีเรียบร้อยแล้วก็น่าจะคุมแต่ถ้าคนมาเปิดไฟล์แล้วไม่เป็นพอขึ้นไดอะล็อกนี่ขึ้นมากดผิดเนี่ยเจ๊งเลยไงเห็นไหมมันก็จะมีอีกแล้วไงผมนึกถึงอันนึงที่คืออินละโปรเซสแล้วก็มาเรื่องของจอเอาแค่จอก่อนยังไม่ต้องเป็นประเด็นหนึ่งพี่บอกว่าไอ้ตัวกลอสซี่เนี่ยมันทำให้จอมันสดขึ้นมันมองไม่ได้มันเพราะนั้นคุณจะคาลิเบตคุณจะทำอะไรยังไงมันทำให้ดูว่าสีเนี่ยเพี้ยนเหมือนกันทุกวันเที่ยงเอาเป็นว่ามันเป็นคำว่าอย่างนี้ไงคำว่าเที่ยงมันคำว่าเที่ยงก็คือเห็นสีแดงเป็นส้มทุกวันอย่างเงี้ยโอเคอย่าให้เห็นเป็นสีส้มอย่าให้เห็นแดงนะเที่ยงแต่มันไม่แดงไม่แดงใช่ความหมายของผมคือวันนี้เห็นสีแดงในจอผมเนี่ยเป็นสีส้มถ้าพรุ่งนี้เห็นเป็นแดงแล้วซวยเลยตายหาเลยที่ทำมาผิดหมดเลยแต่มืออาชีพที่มันใช้แม็ก27นิ้วเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพหรอกพวกนั้นน่ะมือสมัครเล่นถ้ามืออาชีพอะใช้ไม้เผาใช้ไม้ไผ่ทำงานก็ได้ใช้จอโซคอร์สทำงานก็ได้นั่นมืออาชีพมือสมัครเล่นเลยซ้ำไปต้องจอดีๆผมเพราะมันไม่สามารถจะจินตนาการได้ไม่สามารถจะดูแอปพลิเคชันได้ไง ผมจะสอนทุกคนนะเวลาใครทำงานดีไซน์กับผมนี่นะต้องมีเส้นไกด์บังนะแสดงเอาเส้นไกด์ออกนะพวกนี้มือสมัครเล่นถ้ามืออาชีพเนี่ยมีเส้นผมบังข้างหน้ายังพิมพ์ยังทำงานได้เลยเพราะว่าเขาวางรูปแบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะกลับมาว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม่ใช่คนที่อยู่ในเทศกาล publishing บ้านเราหรือก็ตามแต่ก็จะใช้เครื่อง iMac มันก็ซี่หมดเลยนะก็ใช่ไงก็เขาติดนี่
นี่มีหลายที่นะจริงๆอ่ะ Apple เขาก็ดีนะครับไม่ใช่น่ะมีหลายคนเขาบอกว่าต้องใช้แต่ Mac บอกว่าจริงๆแล้วถ้าใช้กับ Mac เนี่ยเพราะคุณทำนานผมไม่ว่าแต่จะบอกว่า Mac มาดีกว่า Windows มันไม่ใช่แล้วชั่วโมงนี้ไม่ใช่Mac มันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าด้วยซ้ำไปคุณดูดิมี Mac เครื่องไหนที่เป็นการ์ดจอ1กิกฟอร์มมีไหมไม่มีนะไม่มีซึ่งไม่สามารถจะใช้งานพรีเมียร์ผมได้เลยพรีเมียร์โปรต้องการ์ดจอ1กิกไงแต่แม็กมันดูทุกสเปคอะแม็กโปรยังไม่มีเลยแต่แม็กเขาก็ดีไงก็คือส่วนนี้ทำงานได้ใช่เขาเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งในไลฟ์สไตล์มากกว่าที่เป็น vertical segment ในธุรกิจแต่ตอนที่โอเคเรื่องของแต่เรามันติดนิสัยกันมา มันเปลี่ยนมือเปลี่ยนไม่ได้บ้านเรานี่มันบ้านเราเนี่ยเอาเรื่องที่ผมเรียกว่าคติอะคติมาครอบงำตัวเองเอาพฤติกรรมมาครอบงำความรู้ถ้าอย่างนั้นกลับมาที่ยังไม่เอาคนก่อนนั่นคืออุปกรณ์กันถ้าเกิดคนจะซีเรียสเรื่องของการรูปภาพอะไรเงี้ยก็จอก็เป็นอุปกรณ์ที่คุณจะต้องลงทุนพอๆกับอุปกรณ์ที่คุณถ่ายรูปเลยนะไฟด้วยไฟหมายถึงไฟอย่างนี้ห้องทำงานนะครับห้องทำงานต้องมีไฟดูให้ดีมันก็ต้องไปซื้อฮู้ดมาเสียบจออืมโอเคโอ้ลึกซึ้งจริงจอมันสำคัญยังไงก็คือว่านึกถึงว่าจอห่วยมันแสดงสีได้แค่นี้แต่จอดีมันแสดงเขาเรียกการหมุดเนี่ยที่เรียกว่าการหมุดนี่แหละครับก็คือถ้าจอดีๆเก่าๆไปมันก็แสดงสีได้เท่านี้มันมองสีเขียวแค่ตายเนี่ยแค่ตายมันก็คุณก็เจ๊งอยู่ดีแต่ว่ากระดาษไม่ใช่หนึ่งกระดาษแสดงได้แค่นี้ดังนั้นยังไงผมพูดถึงจอเนี่ยมือโปรเนี่ยจอดับยังสามารถทำงานได้เลยจอดับหมายถึงว่าสีเหลืองดับไปสีหนึ่งนึกออกไหมก็ใช้วัดค่าไง RGB เท่าไหร่ไงแต่วัดค่า RGB เท่าไหร่ก็รู้แล้วว่า RGB เท่านี้เป็นเทาเนี่ยหมายความว่าต้องสีตรงกันหมดนั่นก็คือตรงนี้ได้แล้วดังนั้นถ้าเกิดจอพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นมืออาชีพไม่จำเป็นต้องจอดีนะเขาเพราะว่าเขาอ่านค่าเป็นคือเขาดูตัวเลขเขาดูตัวเลขเขาไม่ได้ดูว่าต้องสีแบบนี้แล้วบ้านเราดูสีแบบนี้ทำให้หลอกตัวเองไงสังเกตไหมบางคนเนี่ยที่ดีทัศน์ที่แบบว่าปรับสีในจอแล้วไม่พิมพ์ไม่ได้อย่างเงี้ยคุณกลายเป็นสองทางตลอดคุณต้องปรับแล้วไปพิมพ์ดูปรับแล้วไปพิมพ์ดูแล้วผลสุดท้ายมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ความจริงเพราะตอนที่คุณปรับนั้นเนี่ยมันอาจจะปรับในโหมดอะไรก็ไม่รู้นะพอไปแปลงไฟล์มันจะเปลี่ยนโปรไฟล์อีกแล้วเช่นคุณใช้โหมดที่ CMYK อยู่คุณแปลงไปเป็น RGB มันจะเปลี่ยนจาก CMYK มันเป็น LAB ก่อนแล้วเป็น RGB มันไม่ได้แปลง CMYK to RGB เลยนะทุกอย่างในการแปลงเนี่ยคือ CMYK to LAB แล้วก็กลับมาค่า RGB ดังนั้นเขาถึงบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ผมพูดถึงเรื่อง Photoshop เนี่ยต้องคงค่า RGB ไว้ตลอดเพราะว่าเหมือนกับทอดไข่ทอดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าให้ไอ้ฟอร์มมันกินเนี่ยถ้าไปทอดใหม่อีกทีอร่อยไหมไม่อร่อยเอาของไปตึ้งลงจำนำได้ไหมเอาไม่เอาลงดันดีกว่าเป็นซื้อทองราคาบาทละ 5,000 สมมตินะอย่างนี้เท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วพอเดินออกจากร้านทองพอเดินจากร้านทองเอาเข้าไปขับขายใหม่ได้ราคาเดิมไหมไม่ได้นี่ไง color management ก็คือการคอนเวิร์ตแล้วเสียไปอย่างนี้ไงคุณไม่มีทางที่เอากลับไปกลับมาได้ Adobe ถึงบอกว่าเวลาทำงานวันนี้ต้องคงรักษาโปรไฟล์ไว้จนหยดสุดท้ายก่อนคุณจะรู้ว่าไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อะไรพอรู้ว่าจะไปพิมพ์ด้วยคือมีอะไรเขาให้คอนเวิร์ตไปเป็น CMYK ของค่าพิมพ์นั้นก็คือเป็นเข้าไปสู่โปรไฟล์ของ Canon ของ Epson ของ HP แล้วพอถึงไปพิมพ์ HP แล้วบอกว่า HP สีกระดาษหมดไปพิมพ์ Canon ไม่ได้นะต้องเอาไฟล์ต้นฉบับเนี่ยมาคอนเวิร์ตกลับไปใหม่เข้าใจได้ถึงเป็นที่มาว่าต้องใช้ PDF X3 อันนี้คือเรื่องการพิมพ์แล้ว X3 คือยังไม่คอนเวิร์ตโปรไฟล์ยังถือค่าโปรไฟล์นี้อยู่จนกว่าคุณจะรู้ว่าหมึกพิมพ์อะไรกระดาษอะไรถึงจะแปลงไงแต่ถ้าเป็น CMYK แต่แรกนั่นคือระบุแล้วว่านี่เคยสี TOA สี TOA คุณหมดคุณเอาจากับตันมาใส่ไม่ได้แล้วเคยเห็นไหมว่าเพลทใบเดียวกันพิมพ์คนลงพิมพ์สีไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งพิมพ์ลงพิมพ์เดียวกันหมึกเปลี่ยนกระป๋องก็ไม่เท่ากันอันนั้นเจอประจำก็นี่ไงผมถึงบอกไงว่ามันไม่ใช่ไงเราก็ถึงเข้าใจผิดว่าไปมองที่เพลทแล้วก็มีถึงว่าเราไปมองอีกว่าเอาใบพรูฟที่เป็นเพรสพรูฟอะมาเทียบที่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งตามท้องถนนเนี่ยส่งเพจพรูฟแบบเขาไม่มีแล้วเขาต้องดูดิจิตอลพรูฟเพราะเพจพรูฟมันก็คือแท่นพิมพ์แนวนอนที่ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวแคทไลท์ไม่ใช่น้ำดังนั้นความเข้มข้นของกระดาษ2ตัวไม่เหมือนกันหมึกทั้ง2ตัวไม่เหมือนกันคุณจะดูสีให้เหมือนพิมพ์ก็ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นปัญหาที่เจอแทบทุกวันเมืองนอกเขาไม่มีทุกวันเลยคือปัญหาคือเมืองนอกเนี่ยเขาไม่มีแท่นพรูฟแล้วคนไทยนี่ก็ไปกระเฮียนกระหือรือไปตระเวนหาซื้อท่านที่เขาทิ้งแล้วมาทำกันเขาแก่เนี่ยคือเมืองนอกเขาเลิกผลิตแล้วเขาเลิกผลิตตั้งหลายปีแล้วแต่จริงจริงไอ้ท่านไม่แต่ยังไปซื้อกันอีกเหรอประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะถามก็นี่ไงแต่ดีไซเนอร์แต่ผมไม่ทันนะฮะยังไงแต่ดีไซเนอร์เนี่ยก็ต้องนีดเนี่ยต้องการหาแต่ไอ้กระดาษที่เป็นใบๆที่มานั่งส่องแล้วใส่ตรงนี้วงไปเนี่ยดีไซเนอร์พวกนี้ก็ยาอ่อนอีกไม่ว่าเอเจนซี่ใหญ่ๆเป็นอย่างนี้หมดจริงจริงมันต้องเลิกแล้วต้องดูที่ดิจิตอลปริ้นท์
พราะว่าระบบเนี่ยมันต้องเข้าระบบจ่ายหมดแล้วระบบจ่ายการพิมพ์หมดแล้วคือท่านคลิปนี้ได้คือไอ้คำว่าพรูฟเนี่ยลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าต้องมีกระดาษงานจริงพิมพ์หมึกจริงกระดาษจริงแล้วก็ดูว่ามันจะออกมาอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอปัญหาคือดิจิตอลพรูฟเนี่ยผมมีผมก็ให้เขาดูแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมอาจจะเอาดิจิตอลพรูฟไปพิมพ์เพจจริงแล้วออกมามันต้องอย่างนี้ครับดิจิตอลพรูฟก็ต้องมีลิปของดิจิตอลพรูฟแล้วมีการจำลองสีการพิมพ์เช่นมันพิมพ์กระดาษออกมาเป็นหนังสือพิมพ์เลยดิจิตอลพรูฟต้องจำลองพื้นออกมาเป็นหนังสือพิมพ์เลยเหมือนกับตอนที่กูทำที่ Photoshop เนี่ยมันก็จะมีการจำลองสีให้คุณเห็นว่าถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยจะดรอปลงมายังไงเดี๋ยวพอจบรายการจะให้ดูลิปคือไลบรารีลิปคือ raster image processor คือตัวแปลงจากตัวนี้แต่หรือจะให้เรียกเป็น less in peace ก็ได้นะไม่เป็นไรพี่ไปสู่สุคติ less in peace มันคือซอฟต์แวร์เรนเดอร์งานประเภทนึงคือเป็นซอฟต์แวร์ที่อ่านจากค่าตัวที่คุณได้เป็นจากเวกเตอร์หรืออะไรเงี้ยเป็นบิตแมปไงเป็น raster ก็คือสรุปว่าเอาให้ภาพคุณจะไปพิมพ์ให้เครื่องพิมพ์มันรู้เรื่องก็ไปแปลเป็นภาษาโพสต์ครับนั้นหมายความว่าเนี่ยถ้าเราจะเอารูปภาพอะไรรูปที่เราไปถ่ายมาปกติมาปริ้นตามร้านทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องจำลองก่อนว่าเราจะไปปริ้นที่ร้านคิดก่อนว่าจะไปปริ้นแบบกอสซี่เป็นใช่ใช่แต่คุณดูได้จาก Photoshop นะใน Photoshop มันจะมีพรีวิวให้คุณดูอยู่แล้วจำลองว่าถ้าเป็นตรงนี้จะเห็นสีดอกมาอย่างนี้อันนี้คือที่บอกดีนี่เขาเรียกซอฟต์รูปซอฟต์เราเรียกซอฟต์พรูฟซอฟต์พรูฟคือมอนิเตอร์พรูฟบนหน้าจอซึ่งจะต้องไม่ต้องทะเลาะกันไงโอ้แต่ว่ามันแต่จอมันต้องเที่ยงนะแต่อันนั้นไม่ต้องหมายความว่าร้านนั้นเนี่ยต้องรู้เครื่องต้องอยู่ในระบบด้วยนะครับต้องอยู่ในระบบเครื่องเขาต้องเป็นคะแนนให้พร้อมต้องมือก็ต้องจ่ายด้วยคอมพิวเตอร์นี่คือมันถึงเป็นอย่างนี้ไงดังนั้นคราวนี้ผมรู้บอกแล้วไงว่ารายการเราเนี่ยมาพูดเพื่อให้ทำใจก็คุณไม่มีตังค์แล้วคุณจะให้ได้ดีได้ยังไงคือมันต้องเป็นทั้งระบบก็คือว่ากระดาษต้องคือที่ร้านที่เราจะไปปริ้นมันต้องบอกด้วยว่ากระดาษยี่ห้อเขาทำลงพิมพ์เราถามว่าสิกระดาษแต่ละล็อตเหมือนกันไหมล่ะถามเขาสิผมเพิ่งจะเคลมดับเบิลเอไปเองเห็นไหมดับเบิลเอเขาเครื่องเก่าไงพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าแล้วไอ้การเท่าที่เราได้กันแล้วไอ้การลงทุนกระดาษเนี่ยมันเปลี่ยนเลยไม่ได้คุณต้องลงทุน20 ปีทำไมถึงยี่คุณไปศึกษาเรื่องอุตสาหการก่อนระบบอุตสาหการก่อนว่าการทำแท่นปั่นกระดาษเนี่ยหมูปั่นกระดาษมันไม่ใช่ว่าขุดบ่อแล้วว่าเอ้ยไม่พอใจเปลี่ยนเครื่องจักรยกทิ้งแล้วขุดบ่อใหม่ไม่ใช่เครื่องจักรพวกนี้ต้อง20 ปีดังนั้นถ้ามันไม่มีมาตรฐานคุณต้องพยายามปั้มมันไม่ได้มาตรฐานจน20 ปีก็รู้สึกที่เจ้าหนึ่งเจ้าใหญ่ๆเนี่ยทำสเปคเนี่ยส่งไปขายที่เมืองนอกแล้วนะได้ที่ไหนแล้วคุยว่าจะได้ก็ไปบุกยูคาลิปทั่วประเทศเลยเพื่อจะขายเพื่อจะขายมีหัวรถฟูโซ่เป็นร้อยๆคันไอ้ค่ายไหนไม่รู้นะบริษัทส่งของตัวอย่างไปให้ที่เมืองประเทศโปรตุเกสดูอย่างนี้เพราะส่งจริงไม่ใช่เพราะทำไม่ได้แล้วนี่ไงเพราะมาตรฐานกระดาษไม่ได้เราถึงบอกว่าทำไมกระดาษเมืองนอกเห็นไหมหนังสือไทม์หรือทั้งหนังสือไทม์กระดาษเขาบางมากแล้วพิมพ์สวยมากเห็นไหมเขากระดาษเขาคุณภาพดีเห็นไหมแล้วเหมือนกับหนังสือบางเล่มที่แบบบางๆงั้นต้องเอากระดาษนำเข้ามาทั้งที่เราก็ผลิตกระดาษเองได้มันไอ้เรื่องตัวนี้ไงนี่ไงคุณภาพไม่ได้มันการซับหมึกไงกระดาษบ้านเราก็กลายเป็นกระดาษนี่เคยสมัยเรียนเด็กๆเคยใช้กระดาษของบางปะอินไหมล่ะเอ้ยรู้จักไหมไอ้การบางปะอินแค่กระดาษฟางอ่ะเห็นไหมหนาไหมหนาแต่พิมพ์ปากกาหมึกเขียนหมึกซึมไปซึมถึงหน้าที่สี่เลยอ่ะเห็นไหมเพราะว่ามันเหมือนกระดาษทิชชู่ไงอ๋อผมมันไม่มีการโค้ดผมถึงเข้าใจว่าทำไมพวกหนังสือการ์ตูนบางค่ายหรือว่านิตยสารบางค่ายถึงต้องนำเข้ากระดาษทั้งที่เราก็ผลิตกระดาษเองได้แล้วทำไมเราไม่ใช้กระดาษในประเทศกระดาษมันไม่ได้คุณภาพแบบว่าจริงๆมันมีเรื่องอื่นด้วยครับผมเคยได้ยินมาว่าต้นทุนของเมืองนอกเนี่ยมันถูกกว่าไม่รู้อันนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงผมว่ามันมีเรื่องภาษีด้วยนะถ้าพูดอย่างนั้นจะเรื่องของการตัวกระดาษมันจะเรื่องการทำกระดาษแหละคือประเทศไทยไม้ที่มาทำกระดาษเป็นชนิดนึงต่างประเทศชนิดนึงคือต้นทุนต่างกันแล้วถ้าเอาต้นไม้นั้นมาทำก็ยากแล้วซัพพลายเออร์กระดาษราคากระดาษยี่ห้อของไทยเนี่ยแพงกว่ากระดาษที่มาจากอินโดนีเซียอ๋อถ้าพูดแถวๆนี้โอเคงั้นผมผิดละผมนึกว่าเอากระดาษมาจากยุโรปผมพูดถึงกระดาษถ้าอินโดนีเซียโอเคอันนั้นถูกกว่าเพราะว่าเขายังมาเยอะกว่าถ้าเกิดลาวนี่ยิงจะถูกนะไปทำที่ลาวดีกว่าแต่เมื่อกี้กำลังจะบอกเมื่อกี้สวัสดีครับผมไทยครับเอ้ยครับผมพันครับขอต้อนรับสู่ไทยพันคอร์ดไทยชนคอร์ดครับอยู่ในเมืองภูเก็ตครับขอดูข้อมูลเพิ่มเติม
thaitancard.com thaitancard.com สวัสดีครับสวัสดีครับ